Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปเอโยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปในตอนแรกนี้ประเดิมกันด้วยเรื่องช้อปปิ้งครับผมใครที่เป็นนักช้อปออนไลน์ตัวยงพลาดไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ชอบซื้อของกับ Account ส่วนตัวไม่มีหน้าร้านเพราะเห็นว่าราคาถูกกว่าเรื่องราวในตอนนี้มีอุทาหรณ์เตือนใจกันอย่างแน่นอนครับตัวละครของเราจะช้อปอะไรจะได้ของไหมแล้วถ้าโดนโกงจากการช้อปออนไลน์จะดำเนินการทางกฎหมายต้องทำอย่างไรติดตามได้ใน Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปตอนโอนเงินแล้วหายซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง Let's go ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับพี่มีพัสดุมาส่งครับอ๋อโอเคครับวางไว้ที่หน้าบ้านผมได้เลยนะพี่โอเคครับวางหน้าบ้านสวัสดีครับสั่งอะไรมาวะเพื่อนมือถือใหม่เว้ยเชดยังเอาอะได้มาจากไหนอะ Marketplace เว้ยปล่อยยังถูกเชื่อได้ปะเนี่ยเชื่อได้เข้าไปส่องมาละชีวิตดีทรงไม่น่าใช่โจรนะทรงดีวิถีโจรเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้งั้นเดี๋ยวไปเอามาแกะให้ดูเลยเตรียมคัตเตอร์ไว้ด้วยนะเพื่อนให้เพื่อนขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เขาถ่ายรูปตอนแพ็คส่งให้แบบไม่ต้องเน้นดวงอ๋อให้เพื่อนกล่องสวยไม่หลอกลวงเปิดดูข้างในหน่อยซินั่นไงข้างในเป็นมะม่วงเดี๋ยวมะม่วงทำไมมันเป็นมะม่วงกล่องใช่แต่ข้างในหลอกแล้วก็มาบอกว่าไม่ต้องเน้นดวงเฮ้ยเดี๋ยวมือถือกลายเป็นมะม่วงเราว่าเราโดนแล้วแหละไอ้พวกหลอกลวงจะต่อยให้ร่วงเฮ้ยโดนไปเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทเลยเพื่อนทำไงดีอะเข้าทางมาเลยครับพี่สวัสดีครับผม Rapper Lawyer มีอะไรให้ช่วยครับผมซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงครับพี่ช่วยหน่อยฮะโอเคซื้อของแล้วไม่ได้ของที่เขานั้นโพสต์ขายจะผิดสเปคจะไม่ได้ของหรือของมันเสียหายขั้นตอนเขามีน้องทำตามนี้มันอาจจะช่วยน้องได้คนโกงความผิดอาญามันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายหนึ่งคือรวบรวมหลักฐานที่มีที่คุยที่แชทกันไว้หลักฐานโอนเงินชื่อเลขบัญชีแคปไว้เว็บไซต์โปรไฟล์ก็ดีพวกสำเนาบัตรคนขายรวบรวมเอาไว้ดำเนินคดีนะขั้นตอนที่2ก็ไปแจ้งความโรงพักใกล้ๆตำรวจจะดำเนินการให้ธนาคารดูความเคลื่อนไหวจากนั้นจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีเอาไว้เรียกเขามาสอบปากคำว่าเขาได้ทำความผิดจริงไหมโหพี่นี่ผมต้องรออย่างเดียวเลยเหรอแล้วถ้ามันไม่มาพี่ใจเย็นน้องมีใบแจ้งความแล้วตั้งใจฟังให้ผู้เสียหายไปดำเนินการที่ธนาคารเอาใบแจ้งความไปแจ้งบอกแบงค์ที่เราโอนเงินปลายทางสาขาไหนๆก็ได้ขอให้เป็นแบงค์เดียวกันบัญชีจะถูกอายัดให้ไม่สามารถทำธุรกรรมต่อมาถ้าซื้อมาจากเว็บไซต์ติดต่อผู้ดูแลเว็บเพราะเราอยากเก็บ IP มันไว้โชว์ใบแจ้งความผู้ดูแลเว็บจะตรวจสอบให้พอได้ IP มาเสร็จก็รวบรวมเก็บส่งไปสนีไทยส่งไปที่ไหนอะพี่นี่เลยครับน้องส่งไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหน่วยงานนี้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงให้เขาช่วยอีกทางนะน้องโอเคครับพี่ทำแล้วต้องยังไงต่อตำรวจจะนัดไกล่เกลี่ยวันตามหมายเรียกพี่อยากให้น้องรอครับพี่ให้รอผมก็จะรอแล้วทายโจรไม่มาทำไงดีพี่แค่คิดก็ท้อพอถึงตอนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องฟ้องศาลตำรวจจะรวมสำนวนแล้วก็ส่งให้ท่านอัยการดีเลยพี่ไอ้พวกใจยักษ์ใจมารติดคุกหัวโตไปเลยจะได้เข็ดหลาบไปอีกนานๆนะว่าแต่มันจะติดคุกคดีอะไรมั่งอะพี่ตั้งใจฟังกฎหมายอาญาช่อโกงว่าด้วยเรื่องทุจริตครับพี่หลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความเท็จหรือปกปิดมันปกปิดผมหลอกลวงเขาแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์มันมีความผิดมันได้ตังค์ผมหลอกว่าจะส่งแต่ว่าไม่ส่งแบบนี้คุกก็ต้องติดติดเลย3ปีติดคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 ทั้งจำทั้งปรับพวกคนไม่ดี5ปีติดคุกไม่เกิน5ปีปรับเงินไม่เกิน 100,000 ถ้าผู้เสียหายมีมากเป็นประชาชนมีอีกหลอกลวงในโลกออนไลน์นำเข้าข้อมูลเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายพ.ร.บ.คอมเขากำหนดโทษเอาไว้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 ก็ว่ากันไปนะจำไว้ซื้อของออนไลน์เมื่อไหร่ต้องมีสตินะน้องครับพี่จำฝังใจเลยครับสมน้ำหน้าเตือนแล้วไม่เชื่อไม่ต้องมาซ้ำเติมเดี๋ยวปัดปลาด้วยมะม่วงเลยแม่ยังดีว่ามีมะม่วงไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยนะครับใครที่พบเหตุการณ์สุดเจ็บแสบจากการซื้อของออนไลน์
ทั้งของไม่ตรงปกของปลอมของมีตำหนิสั่งอีกอย่างแล้วได้อีกอย่างหรือแม้แต่ชิ่งไม่ส่งของมาให้เราเลยมาฟังสรุปเนื้อหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ผู้เสียหายสามารถดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้ได้เลยนะครับ 1. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าหรือผู้ขายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาพเว็บไซต์ร้านค้าหรือโพสต์ที่ประกาศขายสินค้าและที่อยู่เว็บไซต์นะครับของร้านค้าหรือผู้ขายแคปหน้าจอไว้เลยนะครับรวมไปถึงบันทึกสนทนาในทุกช่องทางเช่น LINE Messenger ข้อความโทรศัพท์รวมไปถึงบันทึกเสียงการโทรในกรณีที่โทรติดต่อกันนะครับผมอีกอย่างนั่นคือหลักฐานการโอนเงินใบเสร็จใบนำฝากเลขที่บัญชีธนาคารทั้งของเราแล้วก็ของร้านค้านะครับผมเก็บรวบรวมไว้ให้ดีเลยสุดท้ายพวกชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายนะครับสิ่งนี้เก็บไว้ให้ดีเลยนะครับผม 2. นำหลักฐานที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับไปแจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ของเราซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะส่งเลขบัญชีให้ธนาคารตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีต่างๆจากนั้นจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีมาสอบปากคำนะครับผู้เสียหายสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ด้วยตนเองโดยนำใบแจ้งความไปติดต่อที่ธนาคารที่เราโอนเงินไปให้นะครับเป็นสาขาไหนก็ได้หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบแล้วนะครับบัญชีของผู้ที่โกงเราจะถูกอายัดไว้นะครับทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้และข้อที่3นะครับติดต่อไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการโกงออนไลน์โดยเฉพาะเลยนะครับผมผู้เสียหายสามารถนำใบแจ้งความส่งไปถึงผู้ดูแลเว็บไซต์นะครับผมเพื่อขอ IP address ของผู้ขายสินค้าคนนั้นนะครับที่โกงเราไปและนำหลักฐานทั้งหมดนะครับยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้หรือเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้นะครับซึ่งกองบังคับการจะอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับผมและอีกหนึ่งช่องทางนะครับผู้เสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วนะครับผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ซึ่งเป็นช่องทางรับแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลยนะครับน่าจะช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์กันบ้างนะครับ1ก็จะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกงนะครับผมจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับกฎหมายข้อที่2คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา343วรรคแรกครับถ้าการกระทำความผิดมาตรา341เมื่อสักครู่นี้นะครับได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมแต่ฝากไว้นิดนึงนะครับกฎหมายทั้ง2มาตราที่ได้กล่าวมานั้นมีอายุความ3เดือนนับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดนะครับดังนั้นหากรู้ตัวว่าถูกโกงให้รีบแจ้งความภายใน3เดือนนะครับผมและสุดท้ายนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 นะครับมาตรา 14 ที่เกี่ยวกับการนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จหลอกลวงทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งในพ.ร.บ.นี้มีอายุความ10ปีนะครับและสุดท้ายนะครับ Rapper Lawyer มี5วิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดการโดนโกงผ่านการซื้อขายออนไลน์มาฝากด้วยนะครับ 1. เช็คความน่าเชื่อถือของผู้ขายก่อนเลยนะครับโดยเข้าไปดูว่าเป็นโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือไหมดูลักษณะของโปรไฟล์ว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นผู้ครอบครองสินค้านั้นจริงไม่ใช่โปรไฟล์หรือแอคเคาท์อวตารนะครับหรืออาจตรวจสอบจากประวัติการโพสต์ซื้อขายสินค้าอื่นๆและหากเป็นการซื้อขายกันในกลุ่มนะครับก็สามารถโพสต์ขอเช็คเครดิตกับสมาชิกท่านอื่นๆเพื่อช่วยกันตรวจสอบก็ได้เหมือนกันนะครับผม 2. เช็คอาการความอยากขายครับหากสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดเกินไปหรือมีการสนทนาแล้วลดราคาให้เรามากเกินจนผิดสังเกตผิดปกติอย่าให้ความโลภครอบงำนะครับตั้งสติและพึงระวังให้ดีเพราะคุณอาจกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ 3. เช็คว่าสินค้าอยู่กับตัวผู้ขายจริงนะครับ
วิธีการเช็คก็มีหลากหลายวิธีเลยนะครับผมแต่ที่นิยมกันก็จะเป็นการขอหลักฐานรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการถ่ายสินค้าคู่กับบางสิ่งบางอย่างที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนผู้ขายได้นะครับเช่นป้ายชื่อที่มีการเขียนชื่อโปรไฟล์หรือแอคเคาท์ของผู้ขายไว้นะครับหรือป้ายชื่อนามสกุลที่ตรงกับบัญชีธนาคารนะครับผมรวมไปถึงถ่ายสินค้ากับบัญชีธนาคารที่จะโอนไปให้หรือจะเป็นการถ่ายรูปสินค้าคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนเลยก็ได้นะครับผมทั้งนี้ผู้ขายก็อาจจะปิดเลขประจำตัวประชาชนบางหลักแล้วก็ที่อยู่ไว้นิดหนึ่งนะครับหรือแม้แต่การถ่ายรูปหน้าผู้ขายกับสินค้าแล้วเอาหน้าผู้ขายไปเช็คกับรูปที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขายนั้นมีตัวตนอยู่จริงและสินค้าอยู่กับเขาจริงๆนะครับไม่ได้นำภาพมาจากแหล่งอื่นนั่นเองครับข้อที่4นะครับเช็คว่าสินค้าถูกส่งมาจริงเช็คได้โดยวิธีการขอภาพถ่ายวิดีโอระหว่างแพ็คสินค้าหรือวิดีโอคอลหาผู้ขายในขณะที่แพ็คของเลยก็ได้นะครับอาจจะดูยุ่งยากนะครับแต่ทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจของทั้ง2ฝ่ายนั่นเองครับและข้อสุดท้ายนะครับเช็คสภาพสินค้าให้ดีเมื่อได้รับของมาแล้วให้เช็คสภาพสินค้าโดยการอัดคลิปวิดีโอขณะเปิดกล่องไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับตรวจสอบจากการทดลองใช้ให้ครบถ้วนทุกฟังก์ชันนะครับเพราะหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าจะได้ดำเนินการติดต่อผู้ขายกลับไปได้ทันท่วงทีนะครับผมแรปเปอร์ลอว์เยอร์นักกฎหมายสายแรปในวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านช้อปปิ้งกันอย่างมีสติไร้ภัยจากมิจฉาชีพกันทุกคนนะครับสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอว์เยอร์นักกฎหมายสายแรปไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอว์เยอร์นักกฎหมายสายแรปแรปเปอร์ลอว์เยอร์กลับมาอีกแล้วนะครับในเอพิโซดนี้ว่ากันด้วยเรื่องของคนมีบ้านและคนชอบปลูกต้นไม้ในบ้านครับใครที่เคยสงสัยว่าเวลาข้างบ้านปลูกต้นไม้แล้วมันรุกล้ำเข้ามาในเขตบ้านเราเนี่ยเราจะไปตัดต้นไม้ของเขาได้ไหมแล้วยิ่งข้างบ้านใครปลูกต้นมะม่วงแล้วผลมันสวยงามซะเหลือเกินเย้ายวนใจอยากจะเอามาจิ้มน้ำปลาหวานนะครับผมเราสามารถสอยมะม่วงของข้างบ้านมาเลยได้ไหมแรปเปอร์ลอว์เยอร์เนื้อหากฎหมายสไตล์ฮิปฮอปในเอพิโซดนี้ว่ากันด้วยเรื่องของต้นไม้ฮะมะม่วงโตข้ามรั้วไปของใครกันแน่กิ่งไม้เพื่อนบ้านโผล่มาในบ้านเราเราตัดโชะเลยได้ไหมถ้าพร้อมแล้ว let's go เอ้ยต้นมะม่วงอีกละเอาน้อง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 ครับพี่คือต้นมะม่วงของน้องมันลามเข้ามาในเขตบ้านพี่อะผมเห็นแล้วครับผมขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรแม่ไม่ค่อยรู้กฎหมายซะด้วยสิทำไงดีอะฮะทำไงดีพี่ตัดส่วนที่มันลามเข้ามาก็กลัวว่าน้องจะว่าพี่อะโอ๊ยใจเย็นๆครับพี่ไม่ไหวนะนี่เพราะพี่เตรียมมีดไว้ละพี่พร้อมจะตัดเลยตอนนี้นาวจะตัดเลยเหรอพี่ต้นมะม่วงของผมนะเราแบบช่วยกันหาทางออกได้ไหมพี่ตัดเลยตอนนี้ตัดไม่ได้ครับพี่ตัดเลยตอนนี้ตัดไม่ได้ครับพี่อย่าเพิ่งตัดครับคุณเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับผมแรปเปอร์ลอว์เยอร์มีอะไรให้ช่วยครับเขาจะตัดต้นมะม่วงผมครับพี่ก็มันโตมาในเขตบ้านผมใจเย็นๆใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกรณีกิ่งไม้รากดอกออกผลที่เข้าไปรุกล้ำเพื่อนบ้านอยู่หลายหนผมจะเคลียร์ให้ชัดๆจะได้ไม่ต้องสับสนเราแบ่งเป็น4ส่วนของต้นไม้นะครับทุกคนส่วนที่1ต้นไม้ถ้าเป็นไม้ยืนต้นถ้าขึ้นในที่ของใครเจ้าของรับไว้เป็นขั้นต้นเจ้าของที่ดินเหรอใช่แล้วครับถูกต้องกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของเจ้าของที่ดินในเบื้องต้นส่วนพืชล้มลุกคนที่ปลูกแล้วมันขึ้นก็ให้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยยืนหนึ่งแม้คุณจะเป็นผู้เช่าแต่คุณปลูกแล้วมันขึ้นผู้เช่าได้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยยืนหนึ่งครับก็คือถ้าเป็นผู้เช่าแล้วเราเป็นคนปลูกแล้วมันขึ้นผู้เช่าก็เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นนั้นเลยใช่ไหมครับ yes ถูกต้องแล้วครับว้าวมีสาระได้ความรู้มากเลยนะฮัฟเนี่ยส่วนที่สองเป็นส่วนของกิ่งไม้กิ่งไม้ที่มันล้ำเข้ามาในเขตของนายอ่ะอ๋อเจ้าของที่ดินสามารถบอกกล่าวได้ว่าให้ตัดกิ่งไม้ภายในเวลาที่กำหนดครับถ้าเวลามันเลยมาหรือยังตัดไม่หมดเราก็พร้อมจบก็ตัดเองได้เลยอ๋อตัดเองได้เลยเหรอ
แต่ต้องบอกกล่าวก่อนใช่ไหมถูกต้องครับภายในเวลาที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนดอันเห็นสมควรนะครับไม่เอาเปรียบกันเกินไปนะครับโอเคครับงั้นเรากำหนดนั้นหมายเวลากันเลยไหมครับเดี๋ยวเหลืออีกตั้ง2ส่วนฟังก่อนให้จบส่วนที่3ส่วนของรากไม้ถ้ามันเลยเข้ามาอันนี้ตอบง่ายๆถ้ามันล้ำเข้ามาในเขตของนายก็สามารถตัดเองได้เลยไม่ต้องบอกกล่าวโอ้ว้าวก็คือผมสามารถตัดเองได้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นรากไม้ใช่แล้วครับสามารถตัดเองได้เลยโดยไม่ต้องบอกกล่าวครับผมโอ้ว้าวขอบคุณครับส่วนที่4คือส่วนของดอกและผลถ้ามันเลยเข้ามาแล้วมันดันหล่นฮะเจ้าของที่ดินสามารถเก็บดอกและผลที่มันดันหล่นขึ้นมากินได้เลยว้าวแล้วส่วนที่มันยังไม่หล่นนะครับก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้ครับก็ถ้ามันยังไม่หล่นเราก็อย่าไปเด็ดกันละกันครับตราบใดที่เรายังไม่เด็ดก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายครับแต่ถ้าเราดันไปเด็ดผลของเขาเนี่ยก็จะถือว่าผิดกฎหมายเลยครับไม่เด็ดใครจะไปเด็ดเราโอ้ยงั้นเรานัดเวลาตัดกันเลยไหมครับเดี๋ยวผมหาวันว่างเราจะตัดเลยนะครับโอเคครับโอเครีบตัดเลยนะโอเคตามนี้ขอบคุณครับยินดีครับก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็ต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าดูแลต้นไม้ของเราให้ดีถ้ามีการรุกล้ำก็คุยกันดีๆก่อนนะครับอย่าไปบุ่มบามตัดต้นไม้เพื่อนบ้านเลยอันนี้ไม่ได้เลยนะครับสรุปก็คือการปลูกต้นไม้บริเวณริมเขตแดนหรือริมรั้วอาจเกิดปัญหากิ่งก้านใบดอกผลหรือรากเนี่ยรุกล้ำเข้าไปในเขตแดนของผู้อื่นทำยังไงกันล่ะทีนี้ฮะกฎหมายจึงได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องแจ้งให้เจ้าของต้นไม้ตัดฟันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการล่วงล้ำนะครับผมต้องไปแจ้งเขาก่อนนะฮะหากเพื่อนบ้านไม่ตัดฟันต้นไม้ตามที่เราไปแจ้งนะครับเราจึงจะมีอำนาจเข้าไปตัดฟันต้นไม้และเรียกค่าเสียหายจากข้างบ้านของเราได้นะครับผมหากฝ่าฝืนเราไปตัดต้นไม้โดยพละการการกระทำดังกล่าวอาจจะเป็นความผิดทางอาญาได้นะครับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการละเมิดและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเพื่อนบ้านในทางแพ่งด้วยนะครับผมสรุปกันอีกครั้งนะครับวิธีการจัดการกับต้นไม้ของเพื่อนบ้านตามกฎหมายเราทำอะไรได้บ้างปัญหาต้นไม้รุกล้ำเขตแดนของบ้านใกล้เรือนเคียงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเรากับเพื่อนบ้านได้นะฮะทั้งนี้ตามกฎหมายจึงได้กำหนดวิธีการจัดการต้นไม้ของเพื่อนบ้านในส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในเขตบ้านของเรานะครับซึ่งส่วนที่รุกล้ำยอดฮิตก็จะเป็นกิ่งไม้นะครับส่วนของรากไม้ที่อาจจะลอดผ่านรั้วลงมานะครับผมแล้วก็เป็นส่วนของผลเราจะไปเก็บของเพื่อนบ้านไปขโมยของเพื่อนบ้านได้ไหมอันนี้มาดูกันนะครับผมในส่วนแรกนะครับหากเป็นกิ่งไม้จะต้องบอกเพื่อนบ้านก่อนนะครับหากบอกแล้วเขาไม่ตัดเราจึงค่อยไปตัดนะครับเนื่องจากจะได้ไม่เป็นความผิดฐานที่ทำให้เสียทรัพย์นั่นเองนะครับผมส่วนที่2นะครับหากเป็นรากไม้สามารถตัดได้เลยไม่จำเป็นต้องบอกเพื่อนบ้านของเราก่อนนะครับและส่วนที่3นะครับหากเป็นส่วนผลถ้าหล่นลงมาในบ้านเราสามารถนำมากินได้นะครับผมย้ำนิดนึงนะครับว่าต้องรอให้หล่นลงมาก่อนอย่าไปสอยของเพื่อนบ้านนะครับผมสุดท้ายแล้วการปลูกต้นไม้แล้วบังเอิญมีกิ่งก้านสาขาแผ่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้อื่นหรือมีดอกผลของต้นไม้หล่นลงไปในที่ดินของผู้อื่นเจ้าของที่ดินข้างเคียงมีสิทธิ์ที่จะไปตัดกิ่งไม้ทั้งหมดที่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของตนได้นะครับแต่ใช่ว่าเจ้าของที่ดินจะมีสิทธิ์ทำอะไรได้เสมอไปการใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นมีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเป็นเจ้าของที่ดินมีอำนาจใช้สิทธิ์ได้เต็มที่บนเขตแดนในที่ดินของเราคนอื่นจะล่วงละเมิดไม่ได้และในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถไปล่วงละเมิดทรัพย์สินในเขตแดนของผู้อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นบ้านใกล้กันคุยกันดีๆมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีกว่านะครับแต่ถ้าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ยังมีปัญหากันอยู่บ่อยๆมีเหตุให้เดือดร้อนรำคาญกันอยู่เรื่อยมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีกฎหมายข้อไหนคอยกำกับดูแลไม่ให้เพื่อนบ้านทะเลาะกันได้ง่ายๆบ้างนะครับผมปัญหาคลาสสิกของการมีเพื่อนบ้านนั่นก็คือการส่งเสียงดังนะครับเปิดเพลงเสียงดังเอ่ยปาร์ตี้ตั้งวงเล่าเอ่ยหรือการซ่อมบ้านต่างๆนะครับอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายดังนี้เลย
มาตรา370ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับบอกไว้ว่าผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนนะครับผมมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีในกรณีที่เพื่อนบ้านก่อสร้างหรือต่อเติมแล้วเกิดเสียงดังนะครับมีกฎหมายควบคุมเสียงและแสงในการก่อสร้างคอยกำกับดูแลอยู่นะครับกล่าวไว้ว่าการก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนไม่ควรมีเสียงที่ดังเกิน75เดซิเบลในระยะระหว่าง30เมตรและห้ามก่อสร้างในช่วงเวลา22ถึง6นาฬิกายกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอีกกรณีหนึ่งคือเพื่อนบ้านมาหาเรื่องเราหรือทะเลาะกับเพื่อนบ้านอยู่บ่อยๆนี่แหละฮะประมวลกฎหมายอาญามาตรา397กล่าวไว้ว่าผู้ใดรังแกข่มเหงคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญนะครับปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับและหากเป็นการกระทำในที่สาธารณะหรือต่อหน้าคนจำนวนมากนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมีกฎหมายควบคุมให้เราอยู่กับเพื่อนบ้านโดยสงบสุขโดยสันติอยู่ครอบคลุมในทุกๆพฤติกรรมเลยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าการอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันอย่าให้ไปถึงขั้นตอนของกฎหมายเลยครับหลักการง่ายๆครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่แหละครับเบสิกธรรมดาที่สุดและใช้ได้ผลดีที่สุดอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขที่สุดแน่นอนครับผมแรปเปอร์ลอยเยอร์ในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอยเยอร์นักกฎหมายสายแรปPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอยเยอร์นักกฎหมายสายแรปแรปเปอร์ลอยเยอร์นักกฎหมายสายแรปคัมแบ็กมาอีกครั้งแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางไทย PBS Podcast ทุกคนเลยนะครับใครที่ได้เปิดฟังในครั้งแรกขายของกันหน่อยรายการของเราเป็นรายการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ย่อยง่ายฟังสนุกด้วยดนตรีสไตล์ฮิปฮอปฟังไปโยกหัวตามไปได้แน่นอนครับฝากแรปเปอร์ลอยเยอร์เอพิโซดอื่นๆไว้ด้วยนะครับส่วนในเอพิโซดนี้ใครที่มีน้องคู่ใจอยู่ที่บ้านผมกำลังพูดถึงสุนัขของเรานี่แหละครับการเลี้ยงสุนัขสักตัวนึงนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับนอกจากจะต้องคอยให้ข้าวให้น้ำแล้วนั้นเรายังต้องดูแลไม่ให้น้องของเราเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกด้วยเรื่องราวในวันนี้ของเราเลยเกี่ยวข้องกับกฎหมายเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นไปกัดไปขับถ่ายปัญหาเบสิกมากมายติดตามกันได้ที่นี่ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแรป Let's go เฮ้ยนี่มันสุนัขของใครบังอาจมาอึทิ้งไว้หน้าบ้านฉันดูตรงนี้สิเฮ้ยมาทุกวันเลยนี่มันสุนัขของใครมาอึทิ้งไว้ตรงหน้าบ้านฉันมาอึทุกวันเวลาเดิมมันชักจะเหิมเกริมมากขึ้นทุกวันนั่นหมาของนายใช่ไหมดูแลกันยังไงทำไมถึงปล่อยแบบนั้นน่ะเฮ้ยผมขอโทษครับพี่คราวหลังจะไม่มีอีกแล้วครับท่านหยุดก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันกรณีแบบนั้นผมสามารถช่วยได้ผมชื่อแรปเปอร์ลอเยอร์พร้อมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายสัตว์เลี้ยงของฉันของใครไปทำอะไรกันไว้มากมายมาฟังข้อมูลทั้งนี้มีหลายกรณีพร้อมแล้วก็ไปกรณีมะหมาอึฉี่ริมถนนก็มีหรือพื้นที่แห่งใดมีความผิดตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดนะต้องเข้าใจฮะงั้นก็แสดงว่าถ้าหมาของเราไปบอมหน้าบ้านใครอะทุกแบบล้วนมีความผิดจะเลี้ยงก็ต้องคิดดูแลด้วยใจกรณีที่หมาของเราไปกัดผู้อื่นจนเกิดอันตรายทำลายทรัพย์สินของเขาเพราะหมาของเราทำของเขาเสียหายปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงอยู่เพียงลำพังหลุดออกมาง่ายๆขืนยังปล่อยปละละเลยอย่าทำเฉยเมยมีโทษนะนายกรณีที่หมาของเราไปกัดคนอื่นเพราะเจ้าของประมาทฮะเจ้าของต้องรับผิดชอบทุกอย่างทั้งหมดจำนวนเงินหลายบาท
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของได้ใช้ความระมัดระวังดูแลอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่แคล้วทุกอย่างดันพังกรณีที่หมาของเราไปกัดคนอื่นแล้วไม่รับผิดชอบฮะโดยอาจจะอ้างว่าไม่ได้เลี้ยงจะหาว่าลำเอียงผมจะบอกอีกรอบโทษปรับถึง 40,000 บาทเสียเงินกันบานเลยตามที่ชอบฮะโทษแรงมีถึงจำคุกโทษนี้แรงสุดเลยโอ้ my god ถ้าคิดจะเลี้ยงเขาแล้วได้โปรดมีจิตสาธารณะควรรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงจัดการกันซะโอเคหรือถ้าเกิดมีเรื่องไปแล้วตั้งสติให้มั่นคุยกันก่อนนะเจรจาพูดคุยให้ดีขืนยังจะหนีก็เข้าคุกไปซะโหนี่มันสุดยอดเลยครับข้อมูลตั้งรับแน่นๆมากมายนี่มันใกล้ตัวทั้งนั้นถ้าเกิดเถียงกันให้ดูที่กฎหมายอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดปรับจูนความคิดกันแบบง่ายๆขอบคุณแร็ปเปอร์ลอเยอร์ที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายวันนี้มีมุกมาฝากรองเท้าอะไรที่โคตรหายากก็รองเท้าหายไงล่ะเฮ้ยเฉลยเลยเหรอก็ไม่ต้องพูดมากประตูนั้นกลัวอะไรขอตอบได้ไหมไม่ต้องมาห้ามประตูกลัวไฟไงล่ะเพราะประตูหนีไฟถูกต้องแล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับพร้อมให้ความรู้แบบสบายๆดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีห้ามปล่อยอึฉี่เรี่ยราดง่ายๆสัตว์เลี้ยงก็มีจิตใจดูแลเขาไว้ให้ดีนะนายเอาเขาเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ควรต้องเลี้ยงเขาไปจนตายโอ้ย oh yeah.นี่แหละครับเลี้ยงน้องแล้วก็ต้องรับผิดชอบกันรอบด้านเลยนะครับเรามาฟังสรุปกันอีกครั้งดีกว่านะครับว่าข้อกฎหมายไหนเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงบ้างกฎหมายแรกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535นะครับมาตรา14เขาบอกไว้ว่าห้ามปล่อยสัตว์นำสัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่ได้ประกาศห้ามไว้ห้ามปล่อยน้องให้ถ่ายมูลบนถนนและไม่ได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไปยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์เดินไปตามถนนจูงไปตามถนนได้นะครับผมและต้องได้รับการเสียค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาดตามข้อกำหนดของท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับมาตรา28ห้ามปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นๆหรือที่รัฐวิสาหกิจที่มีการปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้แหมน้องๆชอบเลยนะครับแบบนี้หากสถานที่นั้นได้มีการปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้แล้วหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทครับผมกฎหมายอย่างที่2พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535มาตรา25ครับเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเมื่อประสบเหตุต่อไปนี้จะถือว่าเป็นเหตุรำคาญนะครับได้แก่การเลี้ยงสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงในจำนวนเกินสมควรนะครับจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ดังนั้นหากเสียงกลิ่นหรือสิ่งอื่นใดสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านถือเป็นการก่อความรำคาญทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วในกรณีสัตว์เลี้ยงทำร้ายผู้อื่นเจ้าของต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างหากสัตว์เลี้ยงของเราออกนอกเขตบ้านไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามอาจจะพาไปจูงเดินหรือว่าหลุดออกไปนะครับผมและได้ทำการไปทำร้ายหรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามกรณีต่างๆดังนี้เลยครับ 1. กรณีสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยสร้างอันตรายให้แก่ผู้อื่นเช่นไปไล่กัดวิ่งตัดหน้ารถจนเกิดอุบัติเหตุเจ้าของมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา377ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายแล้วปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังอาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ2กรณีสัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยความเสียหายต่างๆเช่นไปขับถ่ายในที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านอื่นกัดทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเจ้าของมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา433ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายนะครับ3. กรณีสัตว์เลี้ยงสร้างความรำคาญหรือรบกวนผู้อื่น
หากสัตว์เลี้ยงเห่าหอนเสียงดังรบกวนการนอนหลับของเพื่อนบ้านหรือเจ้าของไม่ดูแลรักษาความสะอาดจนส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านเจ้าของมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ผู้ใดกระทำการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีกฎหมายที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรทราบไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557นะครับมาตรา22กล่าวไว้ว่าสัตว์ต้องมีที่อยู่มีน้ำอาหารเหมาะสมตามลักษณะและอายุของสัตว์นะครับมาตรา23กล่าวไว้ว่าห้ามปล่อยและละทิ้งให้พ้นจากความดูแลของตนเองยกเว้นโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นดูแลนะครับมาตรา27การขนส่งขนสัตว์ต้องทำให้เหมาะสมตามชนิดสภาพและอายุของสัตว์นะครับโทษหากฝ่าฝืนทั้งหมดที่กล่าวมานะครับปรับไม่เกิน 40,000 บาทหากสัตว์มีโอกาสไม่ได้รับการดูแลหรืออาจถูกทารุณกรรมอีกศาลอาจตัดสินไม่ให้เจ้าของครอบครองสัตว์นั้นอีกต่อไปได้นะครับผมดังนั้นแล้วก่อนตัดสินใจรับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นใดเข้ามาในครอบครัวควรสำรวจความพร้อมของตัวเองและที่อยู่อาศัยทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดีนะครับรวมไปถึงการทำความเข้าใจในลักษณะนิสัยของน้องด้วยนะครับผมเพราะการที่สัตว์เลี้ยงไม่เคยทำร้ายเราก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำร้ายผู้อื่นนะครับซึ่งหากเกิดเรื่องขึ้นมาเจ้าของก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้เนื่องจากกฎหมายมีบทลงโทษที่ชัดเจนไว้แล้วนะครับผมยังไงฝากดูแลน้องๆดีๆกันทุกคนเลยนะครับสัตว์เลี้ยงของเราอาจจะน่ารักสำหรับเราแต่อาจจะไม่น่ารักสำหรับคนอื่นเสมอไปนะฮะเจอมาบ่อยแล้วฮะไม่ดุไม่กัดแน่นอนสรุปกัดเราอย่างนี้ซวยเลยนะฮะเจ้าของฝากไว้ด้วยนะฮะแรปเปอร์ลอว์เยอร์ในเอพิโซดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอว์เยอร์นักกฎหมายสายแรป PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอว์เยอร์นักกฎหมายสายแรปเอโยทักทายกันแบบฮิปฮอปแบบนี้เพราะนี่คือแรปเปอร์ลอว์เยอร์นักกฎหมายสายแรปครับผมกฎหมายย่อยง่ายฟังสบายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในเอพิโซดนี้เป็นเรื่องของกฎหมาย PDPA ครับผมใครที่ยังไม่ชัวร์ว่าการถ่ายรูปในที่สาธารณะตอนนี้นั้นถ้าติดคนอื่นมาจะต้องทำอย่างไรลงรูปได้ไหมต้องเบลอหน้าหรือเปล่าวันนี้แรปเปอร์ลอว์เยอร์มาอธิบายกันแบบชัดๆเคลียร์ๆกันเลยนะครับบอกเลยว่าสายโซเชียลนี้ห้ามพลาดเลยนะครับและที่สำคัญผมเชื่อว่าในเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับช่างภาพด้วยนะครับทั้งสายรับงานอีเวนต์สายถ่ายรูปรับปริญญาสายถ่ายรูปสต็อกเพื่อจำหน่ายเนื้อหาคัดมาเน้นๆเพื่อช่างภาพโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ไอ้เพื่อนถ่ายรูปให้หน่อยดิวะโอเคมา1 2 3แหมมาดูดิเฮ้ยถ่ายรูปสวยนี่วะแต่มันติดป้าด้านหลังตรงนู้นน่ะเราจะโพสได้ป่าวะเราทำไมจะโพสไม่ได้อะก็กฎหมาย PDPA ไงเออวะแต่ป้าเขาไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่เราไม่ได้ขออนุญาตป้าเขานะโอ้ยงงถามใครได้บ้างครับเนี่ย สงสัยเรื่องกฎหมายถามผมได้แรปเปอร์ลอว์เยอร์คือกี่ครับพี่เพื่อนผมมันอยากโพสรูปเท่ๆแต่มันกังวลจะผิดกฎหมาย PDPA สรุปโพสได้หรือว่าไม่ได้เพื่อนผมก็ยังลังเลเพราะว่าติดป้าด้านหลังที่เขากำลังนั่งกินเจเข้าใจครับน้องถ่ายรูปที่สาธารณะคนมันก็เดินพลุกพล่านถ่ายไปก็ติดคนใช่ไหมล่ะเอาเรื่องถ่ายก่อนถ่ายได้สบายเลยนะแต่ต้องมาดูกันต่อว่าเอารูปนั้นไปทำอะไรล่ะก็เอาไปโพสลงโซเชียลเฉยๆเลยครับพี่อย่างโพสลงโซเชียลแบบนี้เราทำได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ทำให้ใครเสียหายไม่ได้หาประโยชน์เอารูปไปค้าไปขายถ่ายติดคนอื่นมาแต่เจตนาต้องโปร่งใสเข้าใจแล้วครับพี่ไหนๆพี่มาหาผมทั้งทีกฎหมาย PDPA เหมือนมีอะไรที่มากกว่านี้คือผมมาเป็นช่างภาพถ่ายรูปประจำเลยครับพี่อะไรที่ผมต้องรู้บ้างแรปเปอร์ลอว์เยอร์ช่วยบอกผมทียินดีเลยครับคืองี้
PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้คุ้มครองแค่เรื่องการถ่ายภาพนะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์คลิปวิดีโอและรูปถ่ายบัญชีของธนาคารอีเมล Account หรือว่า ID ลายบัญชีเวลาเข้าเว็บลายมือประวัติสุขภาพร่างกายซึ่งพวกข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของได้กฎหมายเขาคุ้มครองไม่ให้ใครเอาไปเจ้าของต้องรู้ก่อนแล้วค่อยให้ตัดสินใจต้องรู้ว่าข้อมูลจะเอาไปทำไรชี้แจงกันเสร็จแล้วมีสิทธิ์ให้หรือไม่ให้อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่ชายถ้าผมจะถ่ายรูปก็บอกแบบให้เข้าใจตกลงให้เรียบร้อยว่าเอารูปไปทำไรถ้าเขายินยอมแล้วถ่ายรัวๆแบบสบายใจเดี๋ยวนะครับคุณพี่ผมนั้นสงสัยอยู่อีกนิดแล้วถ้ารถเราบ้านเรามันมีการติดพวกกล้องวงจรปิดถ่ายแล้วติดป้ายทะเบียนติดคนเดินผ่านกันเป็น10ผมไม่ได้ขอเข้าเลยนะพี่แบบนี้จะผิดหรือว่าไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดหรือว่าไม่ผิดเฮ้ยเป็นไรเพื่อนผิดไม่ผิดผิดหรือว่าไม่ผิดพูดซ้ำไหมวะ PDPA จะผิดหรือว่าไม่ผิดอ๋อบีทมันดรอปผิดไม่ผิดสรุปว่าผิดหรือว่าไม่ผิดมันมีข้อยกเว้นน้องไม่ต้องกลัวเกรงถ้าเราถ่ายเก็บไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์เราเองปกป้องผลประโยชน์กฎหมายบอกชัดเจนเพื่อความปลอดภัยให้สินทรัพย์ของเราเองอ๋อกล้องวงจรปิดถ่ายติดก็ไม่ต้องขออนุญาตเพราะเรามีเจตนาเอาไว้ปกป้องทรัพย์สินของเราเองแต่พวกเอาไปเผยแพร่โซเชียลนี้ต้องดูอีกทีนะครับน้องว่าเราเผยแพร่เพื่ออะไรมีใครเสียหายจากภาพวงจรปิดนั้นไหมเข้าใจแล้วครับพี่งั้นเดี๋ยวพี่สรุปให้อีกทีว่าถ่ายยังไงให้ไม่ผิดรูปถ่ายส่วนตัวโพสต์ลงเฟซเราทำได้แต่ต้องดูดีๆในรูปมีใครเสียหายโพสต์แล้วเช็คดีๆในรูปมีติดใครไหมรูปนั้นถ้าโพสต์แล้วต้องไม่ก่อเกิดรายได้อีกแบบคือการถ่ายแล้วหารายได้ต่างๆนานาจะเป็นอีเวนต์ YouTube งานแต่งงานรับปริญญาถ้าส่งคนที่จ้างแล้วก็จบกันไปตามราคาถือว่าเจ้าของภาพนั้นคือคนที่เขาจ้างงานเรามาแต่มันมีกรณีที่เราอยากโพสต์ผลงานเพื่อโชว์อันนี้ต้องดูดีๆเพราะอาจจะมีคนที่เซโนเราต้องขอคนในภาพว่ารูปไหนบ้างที่เขานั้นโอทะอนุญาตกันแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับ Let's go อีกเรื่องที่ต้องบอกกันคือเรื่องภาพข่าวของสื่อมวลชนไม่ได้อยู่ใต้กฎหมาย PDPA เรื่องถ่ายติดคนเพราะว่าจริยธรรมของวิชาชีพเขาต้องเข้มข้นกำกับดูแลกันเองปกป้องตามสิทธิความเป็นคนสุดท้ายเป็นประเภทพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจคนของรัฐปฏิบัติทำหน้าที่ถ่ายไปเป็นหลักฐานพยานทำคดีถ่ายแล้วต้องเก็บไว้ไม่รั่วไหลเก็บให้ดีตามนี้เลยครับน้องเคลียร์นะครับเคลียร์ครับพี่ PDPA ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการยินยอมไม่มีใครเสียหายไม่หารายได้จากภาพถ่ายหรือข้อมูลนั้นถือว่าไม่ผิด Very good ครับพี่PDPA หรือพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับสังคมมีการตื่นตัวแล้วก็ยังสงสัยถึงการตีความและนำไปใช้อยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายภาพจนเกิดเป็นกระแสการเบลอภาพบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นมาฟังสรุปจาก5คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA กันดีกว่านะครับคำถามข้อที่1ถ่ายรูปติดคนอื่นได้อยู่ไหมจากที่ฟังเพลงกันมาก็จะเห็นว่ามีข้อยกเว้นมากมายเลยนะครับทั้งการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวถ่ายรูปกับเพื่อนพี่น้องครอบครัวสามารถถ่ายติดคนอื่นได้เลยนะครับแต่ก็ต้องระวังว่าบุคคลในภาพของเรานั้นเขาเสื่อมเสียหรือได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่ารวมไปถึงการถ่ายรูปในพื้นที่สาธารณะที่ได้มาโดยชอบธรรมก็สามารถถ่ายได้โดยที่ไม่ต้องเบลอนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการทำให้คนที่อยู่ในภาพเสื่อมเสียนะครับและก็มีจุดประสงค์ในการใช้งานทั่วไปไม่ได้หารายได้แต่อย่างใดนะครับคำถามข้อที่2ถ่ายแบบหารายได้ต้องทำอย่างไรล่ะงานเชิงคอมเมอร์เชียลหรือเชิงพาณิชย์ต้องคิดถึงเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะครับเช่นว่าเราใช้ประโยชน์จากหน้าตาหรือข้อมูลบุคคลของผู้อื่นเกินไปไหมเช่นการถ่ายในที่สาธารณะแล้วคนใดคนหนึ่งเด่นมากๆเป็นส่วนสำคัญของภาพเลยนะครับก็อาจจะต้องมีการพูดคุยการขอเรื่องของการยินยอมของบุคคลที่อยู่ในภาพหากบุคคลในภาพเกิดความไม่สบายใจก็ต้องเบลอภาพให้นะครับแต่ต้องย้ำก่อนว่ากฎหมาย PDPA ไม่ได้บอกว่าต้องเบลอนะครับเป็นมารยาทสำหรับการทำให้บุคคลในภาพนั้นสบายใจมากกว่าครับคำถามข้อที่3ต้องทำหนังสือเอกสารให้เซ็นทุกครั้งเลยไหมกฎหมายไม่ได้ระบุนะครับว่าจะต้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถใช้วิธีการอื่นได้ซึ่งถ้าการถ่ายภาพนั้นเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอ่อนไหวของคนในภาพหรือเป็นงานเชิงการค้าก็ควรขอเป็นลายลักษณ์อักษรไว้จะดีกว่านะครับก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดและก็ดีที่สุดครับ
คำถามข้อที่4ถ้าคนในภาพฟ้องต้องทำอย่างไรกรณีเมื่อเราเผยแพร่ภาพถ่ายไปแล้วตามกฎหมายก็มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดก็จริงครับแต่ในความเป็นจริงหากเราไปดูกฎหมายลูกจะเห็นว่ามีกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราถ่ายรูปติดคนอื่นแล้วคนที่ติดเขาไม่โอเคเขามาขอให้เราลบแล้วเราสมัครใจที่จะลบก็ถือว่าจบปัญหาครับคำถามข้อที่5สรุปว่าเราถ่ายอะไรได้บ้างแบ่งเป็น4หัวข้อดังนี้นะครับ 1. การถ่ายภาพเพื่อประโยชน์ส่วนตนเช่นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อแบ่งปันกับคนที่รู้จักไม่ได้มีจุดประสงค์การถ่ายภาพเพื่อสร้างผลกำไรทางการค้าจัดอยู่ในข้อยกเว้นของพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับแต่ก็ควรระวังว่าหากภาพถ่ายดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือสังคมรวมทั้งเจตนาท่าทางข้อความบรรยายของรูปผู้ใช้หรือแม้แต่คอมเมนต์ต่างๆไม่เหมาะสมอาจจะเสี่ยงโดนฟ้องละเมิดได้ครับ 2. การถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้ได้แก่การรับจ้างถ่ายภาพงานแต่งงานรับปริญญาหรือทำคอนเทนต์ใน YouTube ต่างๆซึ่งต่างจากข้อแรกเพราะในกรณีที่ได้รับผลตอบแทนผู้ปฏิบัติควรทำตามขอบเขตความจำเป็นของสัญญาหรือความยินยอมที่ได้ตกลงกันไว้นะครับถ้าเกิดคนที่เป็นช่างภาพอยากจะอัพโหลดผลงานที่เป็นของตัวเองแล้วบังเอิญไม่ได้อยู่ในสัญญาที่ระบุไว้กับผู้ถูกถ่ายคนที่เป็นช่างภาพนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนนำไปใช้นะครับฉะนั้นหากอยากจะโพสต์ผลงานของเรานะครับก็ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นๆด้วยว่าภาพถ่ายเหล่านั้นไม่ได้มีความเสี่ยงหรือไม่เหมาะสมต่อผู้ที่ถูกถ่ายส่วนการทำคอนเทนต์วิดีโอลง YouTube แพลตฟอร์มก็ไม่ถือว่าอยู่ใต้การบังคับของ PDPA ถ้าเหตุผลเป็นไปตามสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับ 3. งานด้านสื่อมวลชนหรืองานนิทรรศการภาพถ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพข่าวงานศิลปกรรมจะไม่ได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ต้องทำตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพของตัวเองนะฮะและมีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลความปลอดภัยของข้อมูลได้ครับ 4. การถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่รัฐหรือคุณพี่ตำรวจที่พยายามจะหาหลักฐานในการสอบสวนนะครับกรณีดังกล่าวสามารถทำได้ตามข้อกำหนดและขอบเขตของกฎหมายและผู้ที่ครอบครองข้อมูลนั้นต้องระวังไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลถึงบุคคลที่3เพราะข้อมูลส่วนมากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและก็มีความลับเฉพาะนะครับผมโดยสรุปก็คือกฎหมาย PDPA นะครับมีโทษทางปกครองสำหรับกรณีใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ใช้ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลนะครับกรณีใหญ่ๆก็อย่างเช่นการถูกแฮกข้อมูลหรือการที่เบอร์โทรศัพท์ของเรารั่วไหลออกไปนะครับกฎหมาย PDPA จะเข้ามาช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องแบบนี้มากกว่านะครับฉะนั้นแล้วจะโพสต์รูปใครคิดให้ดีก่อนโพสต์ปลอดภัยที่สุดครับผม Rapper Lawyer พบกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ป PBS Podcastแค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ปแร็ปเปอร์ลอเยอร์กลับมาพบมาเจอคุณผู้ฟังไทย PBS Podcast อีกหนึ่งเอพิโซดนะครับเป็นเรื่องราวของการกู้หนี้ยืมสินครับเวลาลำบากมาจริงๆหลายคนหาทางออกได้เพราะเครดิตดีแต่บางคนหมดหนทางแล้วเลยหันหน้าเข้าหาหนี้นอกระบบเอาละสิครับงานนี้ทางออกที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบมีแบบไหนบ้างแล้วเราจะทำอย่างไรให้รู้เท่าทันหนี้นอกระบบRapper Lawyerมาชี้แจงแถลงไขในสไตล์ฮิปฮอปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปครับลุยแย่แล้วเฮ้ยนี่เราเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้โอ้ตายแน่นี่เราเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้พี่ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาผมไปกู้เงินมาเงินนอกระบบมาเอาไปหมุนกลับมาก็ไม่ทันโดนดอกเบี้ยซะงั้นตอนนี้จิตผมเริ่มตกผมไม่รู้ผมต้องทำยังไงปรึกษาพี่ได้ไหมผมอยากให้มันจบตอนแรกคิดว่าจะหมุนได้แต่ตอนนี้เกือบตายผมเป็นหนี้นอกระบบโอ้น้องไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวพี่แนะนำให้ทำใจสบายๆพี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์พี่มาช่วยแล้วเด้อไม่ต้องเครียดผ่อนคลายเผชิญหน้าเงินกู้นอกระบบผ่อนดอกไม่เคยจบนอกระบบยิ่งบานปลาย
ปล่อยทบไว้นานก็ไม่ดีมาทางนี้มี3วิธีง่ายๆข้อ1หาเงินมาปิดนี่พี่พูดก็ง่ายนะดิก็ขอให้หยุดฟังก่อนรายจ่ายใดที่ไม่จำเป็นปรับลดกันเน้นๆลองทำตามที่บอกค่าหวยค่าเบียร์ค่าเหล้าลดเพื่อบรรเทาตามส่วนประกอบฮะปรับลดค่ากินให้เหมาะสมช้อปปิ้งให้ระบมอ่ะเราเล่นนะหยอกหยอกหรืออาจจะหารายได้เพิ่มเติมลองหาอาชีพเสริมตามหน้าที่การงานที่ถนัดเป็นงานของตัวเองแบบงานอดิเรกก็อย่าพึ่งมองค่าฮะหรือลองรวบรวมทรัพย์สินที่มีค่าไปขายแลกเงินออกมาก็เข้าท่าในยามฉุกเฉินเวลามีค่าฝืนตัวขึ้นมาค่อยไปซื้อคืนโอ้ว้าวนี่เพิ่งข้อหนึ่งเองหรอครับเนี่ยนี่เพิ่งข้อ1เองล่ะครับเนี่ยใช่แล้วครับมีข้อ2ข้อ3ถ้าพร้อมแล้วก็อ้าวไปข้อ2หาแหล่งเงินกู้ในระบบธนาคารของรัฐธ.ก.ส.ก็พร้อมจบธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินก็น่าไปนะหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินพร้อมลดปลดหนี้กันไปแบบเพลินๆเข้าไปคุยปรึกษาวางแผนการเงินเป็นแนวทางการปลดหนี้ที่ดีกว่านักเรียนเชิญอ้อโหคือมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับเนี่ยหลากหลายวิธีถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันต่อเลยครับโย่หรือลองหาสินเชื่อต่างๆเช่น Pico Finance หรือ Pico Plus สินเชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนมีข้อดีเพราะดอกเบี้ยมันถูกครับถูกกว่าเงินกู้นอกระบบนี่จะได้ไม่สมทบกลบกันไปอีกครับแถมยังมีสัญญาที่ชัดเจนระบุเอาไว้เองจะได้ไม่ต้องคอยนับข้อ3หาคนมาไกลเกลี่ยหนี้ดีจะหนี้เสียมาไกลเกลี่ยกันก่อนฮะสายด่วน1157ถ้ายังเคลียร์ไม่เสร็จก็โทรมาได้ตลอดอ่ะสายด่วนจะคอยเป็นตัวกลางเอาไว้คอยสะสางแก้หนทางที่มืดบอดโดยเราจะเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยเคลียร์หนี้ที่มันเสียแนะนำตามที่บอกฮะถ้าไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วดอกเบี้ยมันดันสูงเกินจริงเรามีพรบคุ้มครอง3ข้อง่ายๆก็ว่าไปเลยขิงๆข้อ1การเรียกเก็บดอกห้ามเกิน 15% ต่อปีข้อ2ห้ามใส่ความเท็จลงในใบหลักฐานการกู้เงินนี้ข้อ3ห้ามเรียกผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยที่มีทั้งหมด3ข้ออันนี้ล้วนผิดกฎหมายนะจำไว้ให้ดีทั้งหมดใน3ข้อนี้ล้วนผิดกฎหมายจดกันไว้ซะถ้าโดนเก็บเกิน 15% สอยให้กระเด็นก็ถือเป็นโมฆะโอ้ว้าวเท่ากับว่าเจ้านี่ไม่มีสิทธิ์ดอกเบี้ยอดคิดให้กันเลยนะฮะลูกหนี้ชำระแค่เงินต้นไม่ต้องสับสนจ่ายเงินต้นไปซะฮะถ้าถึงขึ้นโรงขึ้นศาลศาลจะดูเรื่องสัญญาก่อนเลยสัญญากู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยโดนกินอย่าทำเฉยเมยดอกเกิน 15% ก็จะละเว้นโมฆะทันทีโอ้บางรายจ่ายดอกไปนานทบหนี้กันบ้านก็ไม่ต้องจ่ายแล้วพี่ว้าวสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่ายเราติดหนี้เขาอ่ะเราก็ต้องจ่ายจะจ่ายทีละน้อยก็ยังถือว่าจ่ายเราสามารถช่วยได้โดยฝึกอบรมอาชีพแรงงานพร้อมให้ความรู้ทางการเงินไม่มากความเสริมสร้างความรู้ไปสู่แสงสว่างสู่การปลดหนี้สู่อิสรภาพว้าวโอ้โหทางที่ดีหนี้นอกระบบอย่าได้ย่างก้าวเข้าไปเลยนะครับคุณผู้ฟังทั้งอันตรายทั้งผิดกฎหมายข่าวความรุนแรงในการทวงหนี้ก็มีให้เห็นเป็นอุทาหรณ์กันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นมาสรุปกันอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่มันหมุนไม่ทันกันหน่อยนะครับเงินกู้แบบไหนผิดกฎหมายบ้างคำตอบคือเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงเกินจริงพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช2560ซึ่งห้ามมิให้ปล่อยเงินกู้ยืมหรือกระทำการใดๆที่เป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงินดังนี้ 1. ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เกินร้อยละ15ต่อปีหรือเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 2. ห้ามกำหนดข้อความอันเป็นเท็จลงในใบหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับ 3. ห้ามกำหนดว่าจะเรียกเอาหรือรับเอาผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใดๆที่เห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมากเกินสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืม
ใครที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับถ้าเผลอกู้นอกระบบมาแล้วล่ะครับทำยังไงกันดีโดนดอกเบี้ยแพงแล้วทำยังไงกันดีมีคำตอบให้ครับถ้าจู่ๆเผลอไปกู้หนี้นอกระบบแล้วโดนคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ในทางกฎหมายนั้นดอกเบี้ยจะถูกเป็นโมฆะตั้งแต่ทันทีที่กู้เลยนะครับเท่ากับว่าเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยและลูกหนี้ชำระแค่เงินต้นเท่านั้นดอกเบี้ย 0% ทันทีเลยนะครับหากถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลสิ่งแรกที่ศาลท่านจะพิจารณาก่อนเลยนะครับท่านจะดูว่าในสัญญาการกู้หนี้เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไหมเผลอๆบางรายพอรวมดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะที่เคยจ่ายก่อนหน้าไปแล้วมาคิดคำนวณกันดีๆหมดหนี้ไปเลยก็มีไม่ต้องชำระแล้วก็มีเหมือนกันนะครับผมเรามาดูการเผชิญหน้าและการแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงเกินจริงมี3วิธีดังนี้ครับ 1. หาเงินมาปิดหนี้ครับเริ่มต้นจากการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงเช่นการช้อปปิ้งอาหารมื้อพิเศษไปกินชาบูหมูกระทะบ่อยๆค่ากาแฟค่าเลี้ยงสังสรรค์ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างๆนะครับโดยอาจจะหารายได้เพิ่มเติมจากความถนัดหรืองานอดิเรกของตัวเองและลองรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินที่มีอยู่ว่ามีอะไรที่น่าจะมีคนสนใจซื้อและขายออกไปบ้างเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ซึ่งการตัดใจขายทรัพย์สินคนส่วนใหญ่คงบอกว่าทำใจลำบากใช่ไหมครับแต่เมื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ค่อยทยอยเก็บเงินซื้อทรัพย์สินใหม่ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับหนทางในการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบวิธีที่2คือการหาแหล่งเงินกู้ในระบบนะครับด้วยการไปสอบถามธนาคารของรัฐเช่นธนาคารออมสินธกส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะมีโครงการสินเชื่อต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบออกมาเป็นระยะนะครับหรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมีทั้งแบบที่ไม่มีหลักประกันและมีหลักประกันเช่นบ้านหรือทะเบียนรถนะครับนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อ Pico Finance และสินเชื่อ Pico Plus นะครับซึ่งดอกเบี้ยของสินเชื่อเหล่านี้จะน้อยกว่าดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบทั้งสิ้นเลยนะครับมีสัญญาชัดเจนแล้วก็มีหน่วยงานทางการคอยกำกับดูแลอีกด้วยนะครับปลอดภัยอย่างแน่นอนวิธีที่3คือหาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้นะครับวิธีนี้ให้ติดต่อไปที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือสคช.เป็นหน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับโทรไปได้ที่สายด่วน1157โดยจะมีคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดจะช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับสำหรับลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้น้อยจะมีคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบในทุกจังหวัดช่วยฝึกอบรมอาชีพฝีมือแรงงานและให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอีกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทั้ง3วิธีที่จะทำให้คุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบนะครับสามารถเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบได้อย่างถูกต้องและก็เป็นธรรมมากที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดในการที่ทำให้ปัญหาหนี้นอกระบบไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือการบริหารจัดการทรัพย์สินสินทรัพย์บริหารรายรับรายจ่ายของเราให้ดีปัญหาการกู้หนี้ยืมสินก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับประหยัดอดออมกันด้วยมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ประหยัดอดออมกันด้วยนะครับทุกคนโชคดีมีเงินใช้ไม่มีหนี้แรปเปอร์ลอเยอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรปไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรปและนี่คือรายการแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรปครับผมโอ้โหเปิดกันซะยิ่งใหญ่เลยนะครับไม่ใหญ่ไม่ได้เพราะนี่คือรายการกฎหมายที่ฟังสนุกที่สุดในยุคนี้แล้วครับเพราะเรามากันแบบสไตล์ฮิปฮอป
และในเอพิโซดนี้เรามาสนุกไปกับรามโฟลว์ที่พร้อมจะมอบสาระให้กับคนเป็นลูกจ้างครับผมใครที่มีแนวโน้มว่าอยากจะออกจากงานมันเบื่อมันเซ็งอยากเปลี่ยนงานใหม่ยื่นใบลาออกวันนี้ออกพรุ่งนี้เลยดีกว่าหรือในบางกรณีเราก็ไม่ได้อยากออกเจ้านายมาไล่เราออกทำไงล่ะครับทีนี้ใจเย็นๆกันก่อนนะครับทุกข้อพิพาทกฎหมายมีทางออกให้เราเสมอแรปเปอร์ลอยเย่นในเอพิโซดนี้จึงว่าด้วยเรื่องของนายจ้างและลูกจ้างจะแยกทางกันไปกฎหมายคุ้มครองอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วแรปเปอร์ลอยเย่ let's go เฮ้ยสมชายฉันขอไล่นายออกทำอะไรไม่เคยบอกสั่งอะไรไม่เคยได้อ่ะฮะเจ้านายผมทำอะไรผิดหยุดคิดกันสักนิดผมผิดเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยก็นายทำงานแบบนี้ติกันไปกี่ทีก็ทำจับเป็นไข้อ่ะอย่างนี้ผมจะทำไงดีกระทันหันไปไหมพี่ไม่แฟร์เลยอ่ะนายพี่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้ผมลูกผมต้องกินนมเมียผมก็ไม่สบายผมจะฟ้องกฎหมายแรงงานขึ้นโรงขึ้นศาลอ่ะพี่จะเอายังไงอ่ะไม่ต้องมาขู่พี่นะน้องจงรู้ไว้ซะว่าพี่เป็นเจ้านายเจ้านายไม่ใช่เจ้าชีวิตผิดก็ว่ากันตามผิดมันจะเป็นอะไรไปอ่ะโอ้เย็นกันไว้ก่อนนะครับผมมีชื่อว่าแรปเปอร์ลอเยอร์ผมจะมาเล่าเรื่องกฎหมายฟังดีย่อยง่ายสบายสบายหูเนอก่อนพี่จะแยกทางกันอย่าพึ่งหุนหันผมอยากนำเสนอฮะเป็นเรื่องพรบแรงงานพี่อย่าพึ่งผ่านให้มันโอเวอร์ในเรื่องมันเป็นยังไงครับพี่ก็สมใจนะสิครับผมตักเตือนเรื่องงานไปหลายรอบแล้วก็ไม่เคยแก้ไขเลยวันนี้เหลืออดผมก็เลยขอไล่ออกครับแล้วทางคุณสมชายล่ะครับมีอะไรแก้ต่างไหมผมก็พลาดจริงๆล่ะครับช่วงนี้ปัญหาชีวิตผมเยอะแล้วพอเจ้านายก็ไล่ผมออกแบบนี้ผมจะทำอะไรได้บ้างครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปถ้านายจ้างอยากจะบอกเลิกจ้างไม่ให้ทำงานกับเราอีกต่อไปต้องบอกล่วงหน้ากันก่อนหลายลักษณ์อักษรควรเขียนเอาไว้นายจ้างยื่นซองขาวมากะทันหันมากนายมาเซอร์ไพรส์ควรจ่ายค่ากะทันหัน 1-2 เดือนนะค่าตกใจถ้าหากเป็นการเลิกจ้างทั้งที่ลูกจ้างไม่ได้ทำอะไรผิดฮะแค่ไม่อยากร่วมงานกันแล้วต้องจ่ายชดเชยให้นะตามสิทธิ์เงินชดเชยที่ว่ามานี้คนละส่วนนะพี่เงินเดือนก็ต้องคิดอ๋อค่าชดเชยมีหลายอัตราชดเชยเงินมาตามอายุดังนี้ทำงานครบ120วันแต่ไม่ถึง1ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง30วันทำงานครบ1ปีแต่ไม่ถึง3ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง90วันทำงานครบ3ปีแต่ไม่ถึง6ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง180วันทำงานครบ6ปีแต่ไม่ถึง10ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง240วันทำงานครบ10ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง300วันและสุดท้ายถ้าทำงานครบ20ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง400วันโอ้โหนี่ตามกฎหมายเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับอ้าวไปกันต่อครับถ้าลาออกโดยการสมัครใจหรือทำความเสียหายผิดสัญญาบริษัทฮะนายจ้างไล่ออกได้เลยไม่ต้องจ่ายชดเชยให้เลยสักบาทแล้วการไล่ออกแบบไหนถึงจะไม่ต้องจ่ายเงินให้เราเลยอ่ะพรบ.คุ้มครองแรงงานกำหนด6ข้อไม่ต้องจ่ายชดเชยข้อ1ทำผิดต่อหน้าทำผิดอาญาต่อหน้านายจ้างข้อ2คือจงใจทำผิดเสียหายหลายสิบเห็นใจกันบ้างฮะข้อ3ประมาทเลินเล่อทำทรงเบลอเบลอก็มีความผิดข้อ4ฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามกฎระเบียบนายจ้างต้อง take action หนังสือตักเตือนส่งกันให้มั่นอายุหนังสือ1ปีเท่านั้นโหทำผิดเราก็ต้องเตือนกันข้อ5ถ้าลูกจ้างละเว้นหน้าที่เป็นเวลา3วันติดต่อกันแจ้งเตือนไปแล้วก็ยังไม่สนใจเชิญออกได้เลยไม่ต้องรีรันข้อ6สุดท้ายอันนี้ท้ายสุดลูกจ้างได้รับโทษจำคุกเฮ้อตามคำพิพากษาถือว่าสิ้นสุดเชิญออกได้เลยไม่ต้องสะดุดสะดุดสะดุดสรุปง่ายๆกันเลยนะครับจากกันด้วยดีต้องมีการพูดคุยกันล่วงหน้ามาสรุปเนื้อหากันอีกสักครั้งครับ
หากนายจ้างจะบอกเลิกจ้างพนักงานคือไม่ให้เขาทำงานกับเราอีกต่อไปแล้วต้องบอกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะครับโดยให้ย้อนไปดูในสัญญาจ้างตอนแรกที่เขียนกันไว้เลยนะครับว่านายจ้างต้องบอกล่วงหน้ากี่วันเพราะฉะนั้นนายจ้างอย่าลืมระบุไว้ในสัญญาจ้างด้วยนะครับว่าจะให้เขาออกเนี่ยเราต้องบอกล่วงหน้าเขากี่วันลูกจ้างก็จะได้เตรียมตัวถูกนะครับถ้านายจ้างเซอร์ไพรส์ยื่นซองขาวแบบไม่ทันตั้งตัวนายจ้างต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือเรียกง่ายๆว่าค่าตกใจนั่นแหละครับเทียบง่ายๆก็คือการจ่ายค่าที่บอกกระทันหันไปโดยจะจ่ายเท่ากับเงินเดือน1เดือนหรือ2เดือนแล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในสัญญาจ้างที่ได้ระบุกันไว้นะครับหากทำการบอกล่วงหน้าแล้วลูกจ้างไม่ได้ทำอะไรผิดแค่ไม่อยากร่วมงานกันต่อไปแล้วนายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างเงินชดเชยที่ว่านี้เป็นคนละส่วนกับเงินเดือนที่จะต้องได้รับของเดือนนั้นๆ นะครับเงินเดือนก็ต้องจ่ายอยู่ดีนะครับผมโดยค่าชดเชยนะครับหากมีการไล่ออกจะมีอัตราการจ่ายค่าชดเชยขึ้นอยู่ตามอายุงานนะครับรายละเอียดก็ตามที่ได้ฟังไปในเพลงเลยนะครับสรุปแล้วถ้าลูกน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเราอยากไล่ออกต้องจ่ายค่าชดเชยจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับอายุงานเลยนะครับแล้วถ้าไล่ลูกน้องออกกระทันหันต้องจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าตกใจนั่นเองครับมีอยู่2กรณีนะครับแล้วแบบไหนถึงไล่ออกแบบไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยกันล่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ได้บัญญัติถึงเหตุอันสมควรซึ่งนายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยที่ลูกจ้างคนดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆกับนายจ้างได้เลยนะครับหมายความว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเอาค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้างกับนายจ้างได้โดยเหตุอันสมควรที่ว่าเนี่ยมี6ประการดังนี้นะครับ 1. ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 2. ลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 3. ลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 4. ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือนหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิดนะครับ 5. ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามนะครับโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ละทิ้งหน้าที่นั้นนะครับและข้อสุดท้ายข้อ6ลูกจ้างได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหากเป็นความผิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายด้วยนะครับเรามาดู7สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจำเป็นต้องรู้กันดีกว่านะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่พุทธศักราช2562เพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรให้กับลูกจ้างบ้างมาดูกันครับลากิจธุระจำเป็นมีสิทธิ์ลาได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันทำงานต่อปีและยังได้รับค่าจ้างตามปกติลาคลอดบุตรมีสิทธิ์ลาก่อนและหลังคลอดได้ไม่เกิน98วันกรณีชดเชยเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานครบ20ปีขึ้นไปจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด400วันเมื่อมีการเปลี่ยนนายจ้างหรือนิติบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและนายจ้างใหม่จะต้องให้สิทธิประโยชน์ต่างๆตามเดิมกับที่ลูกจ้างเคยได้รับนะครับเมื่อมีการย้ายสถานประกอบการหากลูกจ้างไม่ต้องการย้ายให้แจ้งนายจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน30วันและมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยพิเศษสูงสุด400วันตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างนะครับกรณีการจ่ายค่าตอบแทนหากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทนในบางอาชีพที่ทำงานเกินเวลาปกติลูกจ้างสามารถฟ้องขอดอกเบี้ยได้สูงสุดร้อยละ15ต่อปีจากเดิม 7.5% ต่อปีนะครับให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างชายหญิงโดยลูกจ้างชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องค่าจ้างและค่าตอบแทนและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรทราบกันไว้นะครับวันนี้แร็ปเปอร์ลอเยอร์เอามาฝากทั้งนายจ้างและลูกจ้างกันเลยนะครับห
หากมีข้อสงสัยต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าลูกจ้างนะครับสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันนี้แรปเปอร์ลอยเยอร์ลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการทำงานสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอยเยอร์นักกฎหมายสายแรปไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอยเยอร์นักกฎหมายสายแรปโยโยโย่แรปเปอร์ลอยเยอร์นักกฎหมายสายแรปครับผมรายการกฎหมายที่โยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปติดตามกันได้ที่นี่เลยนะครับไทย PBS Podcast เอพิโซดนี้ว่ากันด้วยเรื่องของมรดกครับนึกถึงมรดกแล้วคุณผู้ฟังหลายท่านถ้าเกิดท่านก็คงจะนึกถึงซีนทนายอ่านใบพินัยกรรมในละครบ้านสายทองใช่ไหมล่ะครับระบุไว้ชัดเจนเลยว่ามรดกจะตกเป็นของใครแต่คราวนี้ถ้าผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ล่ะครับใครจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกบ้างเอพิโซดนี้จะมาไล่ลำดับญาติกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์กับผู้ตายแบบไหนที่ควรได้มรดกก่อนแบบไหนได้ทีหลังฟังกันให้เคลียร์ๆเพราะความตายไม่เข้าใครออกใครแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปครับ Let's goแย่แล้วแย่แล้วทุกคนตอนนี้สับสนเราจะทำไงดีมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทำหน้ามึนๆไหนช่วยบอกทีคุณพ่อท่านเพิ่งเสียไปทรัพย์สินมากมายทำไงกันดีมรดกที่เคยเขียนไว้พินัยกรรมไงมีไหมละนี่ไปหาไปหามาสิค้นให้ดีๆทุกซอกทุกมุมพยายามค้นแล้วทั่วบ้านค้นหาอยู่นานหรือเขากุดหลุมสมบัติมีจริงหรือนี่เอ้ยเบาๆหน่อยพี่เดี๋ยวญาติมามุงมรดกมีตั้งมากมายพอเจ้าของตายก็ปล่อยไฟลามทุ่งเอ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์มาช่วยแล้วครับเปิดกฎหมายมรดกสุดท้ายแล้วจะตกเป็นของใครมาไล่ลำดับญาติกันครับไปเมื่อใครถึงแก่ความตายโดยที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เรามีกฎหมายรองรับตั้งใจฟังนะครับเผื่อจะได้ใช้กรณีมีมรดกแล้วมันจะตกมาเป็นของใครก็ผู้สืบทอดสันดานลูกลูกหลานหลานเหล่าทายาทไง กรณียังเป็นทารกได้มรดกอันนี้ก็ได้แล้วถ้ายังอยู่ในท้องแบบนี้น้องๆจะนับด้วยไหมต้องคลอดมาแล้วเท่านั้น310วันนะจำเอาไว้รายละเอียดเยอะอยู่นะครับเนี่ยมีอีกไหมครับพี่จะได้นำไปใช้พูดตามตรงเลยนะครับใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้างแน่นอนก็ทายาทนะเซตามลำดับหนีจากบนลงล่างมีทั้งหมดอยู่6ลำดับเดี๋ยวผมจะนับว่ามีใครบ้างนับกันนับกันให้หมดเถียงกันให้จบไม่ต้องมีข้ออ้างลำดับแรกสุดยืนหนึ่งพี่ไม่ต้องอึ้งผู้สืบสันดานลูกหลานสายตรงครับพี่นับกันให้ดีเดี๋ยวมีหลายบ้านลำดับที่สองมาแน่ก็คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดถ้าตายแล้วลูกลูกไม่มีมรดกนี้ให้พ่อแม่เธอลำดับที่สามใครดีคือพี่น้องที่พ่อแม่เดียวกันถ้าตายแล้วลูกไม่มีป๊าป๊ามามีก็ไปสวรรค์ให้ตกเป็นของน้องพี่นับญาติดีๆตอนคุณแม่ตั้งครรภ์ต่างพ่อต่างแม่ยังไม่ได้เพราะว่ากฎหมายให้พ่อแม่เดียวกันต่างพ่อต่างแม่ต้องนี่ลำดับที่4ก็ได้เหมือนกันลูกพ่อคนละแม่ก็มีนับกันให้ดีเดี๋ยวจะตีกันถ้าผู้ตายอยู่ตัวคนเดียวอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่มีลูกนั้น
พ่อแม่อย่าร้างกันไปมีลูกกับคนใหม่ถือเป็นพี่น้องกันลำดับที่5รุ่นใหญ่ต้องมาปู่ย่าตายายลำดับที่6ลุงป้าน้าอาก็มารับมรดกได้สืบกันตามลำดับนี้ลำดับไหนไม่มีก็ลดหลั่นกันไปมี6ลำดับทั้งหมดแบ่งกันให้ครบจบแล้วนะบายบายเดี๋ยวก่อนสิพี่เอกสารนี่เออต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับพี่อ๋อเรื่องเอกสารมี5ข้อนะครับนี่ผมขอโทษรีบไปหน่อยขออภัยอย่าพึ่งจี้เอกสารที่ต้องนำไปประกอบในการขอรับรองมรดกข้อ1หนังสือแสดงสิทธิต้องมีนะครับอย่าเพิ่งสับปะงกข้อ2ใบมรณะบัตรของเจ้าของมรดกและทายาทที่ตายข้อ3ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าก็ได้ครับนายข้อ4คือทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนประจำตัวของทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกคนข้อ5คือข้อสุดท้ายทายาทที่ยังมีสิทธิ์รับมรดกต้องไปสำนักงานที่ดินดำเนินการสิ้นแค่นี้พร้อมจบฟังลำดับญาติกันแบบเคลียร์ๆเลยนะครับมาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าหากคนในบ้านเราเกิดเสียชีวิตขึ้นมามรดกจะตกไปสู่ญาติฝั่งไหนกันบ้างกฎหมายระบุไว้ว่าเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้มรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมทันทีที่ตายสิทธิของทายาทโดยธรรมในการรับมรดกนั้นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกนั้นมีสภาพบุคคลคือเกิดเป็นทารกแล้วในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายส่วนกรณีของทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาก็อาจเป็นทายาทโดยธรรมหากภายหลังได้คลอดเป็นทารกภายใน310วันนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายทายาทโดยธรรมมี6ลำดับนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้เลยนะครับลำดับที่1ผู้สืบสันดานนั่นก็คือลูกหลานนั่นเองครับลำดับที่2บิดามารดาหรือว่าพ่อแม่ลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องพ่อแม่เดียวกันลำดับที่4พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันในความหมายก็คือพ่อแม่หย่าร้างกันแล้วไปมีแฟนใหม่แล้วเกิดมีลูกขึ้นมานั่นเองนะครับลำดับที่5คือปู่ย่าตายายและลำดับที่6ลุงป้าน้าอานั่นเองครับแต่ถ้ากลัวว่าเครือญาติจะตบตีกันวุ่นวายแย่งสมบัติกันในตอนมีชีวิตอยู่ให้ทำพินัยกรรมไว้ไม่เสียหายเลยนะครับซึ่งผู้ที่สามารถทำพินัยกรรมได้มี2คุณสมบัตินะครับนั่นคือ 1. ต้องมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและ 2. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริตที่มีอาการจริตวิกลขณะทำพินัยกรรมครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าหากต้องการจะทำพินัยกรรมข้อความหลักที่จะต้องมีในพินัยกรรมมีอะไรบ้าง 1. ต้องระบุวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมนั้นๆ 2. มีข้อความแสดงเจตนาว่าจะมีการแบ่งทรัพย์สินหรือจัดการอะไรหลังจากที่เราตายไปแล้ว 3. ระบุว่าจะให้ทรัพย์สินแก่ทายาทคนใดและได้รับคนละเท่าไหร่จะระบุเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้หมดเลยนะครับและข้อที่4ต้องมีส่วนประกอบให้พินัยกรรมมีความหมายครบถ้วนเช่นมีชื่อจริงและนามสกุลจริงมีเลขประจำตัวประชาชนมีที่อยู่และมีข้อความระบุว่าขณะทำพินัยกรรมนี้เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการนะครับรูปแบบของพินัยกรรมที่ระบุไว้ตามกฎหมายมีทั้งหมด6แบบนั่นคือ1แบบธรรมดาหรือแบบทั่วไปซึ่งเป็นที่นิยมทำกันมากที่สุดเป็นแบบที่เขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะครับแต่จุดสำคัญที่ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนคือมีพยานอย่างน้อย2คนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันรูปแบบที่2นั่นคือพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับครับผู้ทำพินัยกรรมจะต้องเขียนพินัยกรรมด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับลงวันเดือนปีที่ทำและลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมไว้เป็นหลักฐานยืนยันครับรูปแบบที่3พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นแบบพินัยกรรมที่ต้องอาศัยกระบวนการโดยเฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ทำพินัยกรรมจะต้องไปแจ้งความประสงค์โดยให้ถ้อยคำข้อความของตนเอง
แก่เจ้าพนักงานที่เขตหรืออำเภอพร้อมพยานอย่างน้อย2คนนะครับรูปแบบที่4พินัยกรรมแบบเอกสารลับเจ้ามรดกทำพินัยกรรมแล้วปิดผนึกและนำพินัยกรรมนั้นไปที่ทำการอำเภอหรือเขตผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อและพยานอีกอย่างน้อย2คนและให้ถ้อยคำต่อบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตนเองนะครับรูปแบบที่5คือพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจากรณีอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติทำให้เราไม่สามารถทำพินัยกรรมในแบบที่1ถึง4ตามที่กล่าวมาได้นะครับผู้ทำพินัยกรรมจะต้องแสดงเจตนาทำพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนพร้อมกันพยานจะต้องรับฟังข้อความนั้นแล้วไปแจ้งต่อทางราชการโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งจุดสำคัญที่พยานจะต้องจำเพิ่มนั่นคือวันเวลาสถานที่ทำพินัยกรรมและสถานการณ์ที่ไม่ปกตินั้นด้วยเจ้าพนักงานจะต้องจดข้อความที่พยานแจ้งไว้และพยาน2คนนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยนะครับผมกรณีของสถานการณ์ไม่ปกติก็อย่างเช่นเจ้ามรดกอยู่ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับและรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่6พินัยกรรมแบบทำตามกฎหมายต่างประเทศกรณีเราอยู่ต่างประเทศต้องการทำพินัยกรรมเรามีสิทธิ์เลือกทำตามแบบพินัยกรรมของกฎหมายประเทศที่อยู่หรือจะทำแบบพินัยกรรมตามกฎหมายไทยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งหากทำตามกฎหมายไทยนะครับเจ้าหน้าที่ที่สามารถมาดำเนินการในเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือกงสุลฝ่ายไทยหรือให้พนักงานใดๆที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศนั้นสามารถทำพินัยกรรมให้เราได้นะครับและเรายังสามารถระบุผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรมของเราได้ด้วยนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกก็คือบุคคลที่จะทำหน้าที่รวบรวมจัดทำบัญชีและแบ่งทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมหากผู้ตายไม่ได้ระบุผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรมหรือไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เลยนะครับแล้วทายาทต้องการไปทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินเจ้าหน้าที่รัฐก็จะถามหาคำสั่งศาลที่เป็นคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งทายาทนะครับก็ต้องไปดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับหากไม่มีผู้คัดค้านในระยะเวลาประมาณ 2-4 เดือนทายาทสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจึงจะสามารถจัดการมรดกได้นะครับทรัพย์สินที่เราเคยมีเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าทิ้งให้ทรัพย์สินของเรากลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งให้กับเครือญาติของเรากันเลยนะครับศึกษากฎหมายกันไว้ให้ดีจะได้ไม่ทะเลาะกันแรปเปอร์ลอเยอร์เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรปไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรปแรปเปอร์ลอเยอร์กลับมาอีกแล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังไทย PBS Podcast ในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับเอพิโซดนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการค้ำประกันครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อมิตรสหายมาขอความช่วยเหลือแล้วเราลำบากใจที่สุดนอกจากการมาขอยืมเงินก็คือขอให้ไปช่วยค้ำประกันนี่แหละครับเพราะหากมิตรของเราไปติดหนี้คนอื่นไว้ไม่มีวินัยในการจ่ายหนี้ขึ้นมาคนที่จะซวยก็คือเรานี่แหละครับฉะนั้นในวันนี้มาฟังสาระดีๆในสไตล์ฮิปฮอปเกี่ยวกับผู้ค้ำกันดีกว่านะครับจะได้ไม่ช้ำเวลาเพื่อนมาขอความช่วยเหลือถ้าพร้อมแล้ว let's go เฮ้ยจอดจอดจอดสวัสดีอ้าวแจ็คว่าไงสบายดีหรือเปล่าวันนี้มีเรื่องมาขอให้ช่วยเหลือหน่อยเรื่องอะไรเหรอเฮ้ยจอร์ดเพื่อนรักสวัสดีเราเคยเป็นเพื่อนสีเพื่อนรักเพื่อนสนิทนะฮะเฮ้ยแจ็คฉันจำนายได้เราเป็นเพื่อนหมอปลายห้องสองสายวิทย์นะฉันจะมาขอความช่วยเหลือเรื่องกู้เงินเพื่อเอาไปทำธุรกิจฮะฉันอยากจะไปกู้เงินเซ็นค้ำแบบเพลินๆ นิดเดียวนะเพื่อนสีเฮ้ย
เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเซ็นกู้เงินค้ำอันนี้น่าคิดเอ้ยก็จริงที่เราเคยสนิทกันแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนผันก็เป็นแค่เพื่อนสนิทโอ้ไอเรื่องเงินทองทองมันก็ต้องลองคุยกันอีกนิดโหเพื่อนไม่ใจเลยนี่หว่าทีหลังก็ไม่ต้องมาขอให้ช่วยเหลือโอ้เดี๋ยวครับหยุดก่อนครับไม่ต้องเถียงกันผมมีชื่อว่าแร็ปเปอร์ลอเยอร์ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายฟังดีย่อยง่ายสบายๆหูเด้อเคสนี้เป็นกฎหมายผู้ค้ำผู้กู้แบบนี้มีหลายเคสเลยนะเธอคิดให้ดีก่อนจะเซ็นค้ำระวังจะช้ำเดี๋ยวจะทำตัวเก้อเฮ้ยเรามาเริ่มกันแบบง่ายๆนั่นก็คือความหมายผู้ค้ำประกันคือคนที่ยินยอมจ่ายหนี้แทนคนคนนี้ถ้าหากเขาเบี้ยวนัดฮะผู้ค้ำประกันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เราโดยพลันอย่างน้อยถ้าผู้กู้ไม่จ่ายนี่ก็หันมาเก็บกับคนนี้เรียกผู้ค้ำประกันคำถามต่อมาก็คือค้ำประกันอย่างไรให้มันปลอดภัยคนที่เราจะเซ็นค้ำให้ควรจะต้องเป็นคนที่เราไว้ใจเช็คประวัติการเงินให้ดีอย่าเซ็นสุ่ม4สุ่ม5ให้ใครเพราะคุณอาจจะโดนหลอกให้รับผิดชอบหนี้แทนเขาได้ไง สัญญาเอกสารต่างๆผู้ค้ำก็ควรอ่านอย่างละเอียดให้เข้าใจเช็คตัวเองว่าพร้อมหรือยังกับความเสี่ยงนั้นถ้าลูกหนี้หนีไปโอ้โหความเสียหายนี่ผู้ค้ำการันตีจ่ายหนี้แทนให้แต่เดี๋ยวก่อนเรามีกฎหมายเพื่อไม่ให้บานปลายไม่ต้องตกใจผู้ค้ำประกันสามารถจำกัดเพดานวงเงินสูงสุดแถมมีการจำกัดเวลากำหนดกันมาแบบไม่มีสะดุดก่อนเซ็นก่อนพูดก่อนค้ำกำหนดเงื่อนไขกันให้สิ้นสุดเขียนเป็นหลายลักษณ์อักษรจะได้ไม่ย้อนกลับมาเล่นเราหลายจุดนอกจากนี้ยังคุ้มครองผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดฮะก็คือจ่ายแค่ตัวหนี้ดอกเบี้ยไม่มีไม่นับเราปัดตกหรือถ้าจ่ายหนี้ไปแล้วเรียกเก็บเงินจากผู้กู้ก็ได้หมดทวงเงินจากคนที่หนีทวงพร้อมดอกเบี้ยได้เลยพร้อมจบอ๋อว้าวกรณีคนกู้เงินหนีเราต้องไปล็อบบี้คนกู้หนี้ก่อนพยายามไล่เบี้ยเรียกหนี้เอาให้เต็มที่ตามส่วนประกอบก็ในส่วนผู้ค้ำประกันแจ้งเตือนส่งเป็นหนังสือกันเผื่อผ่อนให้ทราบภายใน60วันให้ผู้ค้ำประกันจะได้เตรียมตัวกันก่อนโอเคแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณก็ควรถามตัวเองให้จบถ้าหากคนกู้หนี้หนีภาระที่มีมันก็ไม่หมดศึกษาตัวบทกฎหมายสัญญาประปรายก็เก็บกันให้ครบเซ็นค้ำประกันให้ใครควรเผื่อใจไว้ระวังโดนตบเอ้ยโดนต้มโอ้ยตลกมากเลยนะครับเนี่ยก็เล่นมุกนิดหน่อยนะครับจบแล้วนะครับก็นำไปปรับใช้กันนะครับแร็ปเปอร์ลอเยอร์ให้ความรู้กฎหมายแซ่บเวอร์ฟังดีย่อยง่ายสบายๆหูเนอะขอบคุณครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายมาสรุปกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับข้อควรคำนึงก่อนตัดสินใจให้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้นะครับผมข้อที่1ถามวัตถุประสงค์ของการยืมเงินหรือการค้ำประกันเงินกู้ให้ดีเรานะครับควรถามรายละเอียดต่างๆจากคนที่จะขอยืมเงินหรือให้ค้ำประกันเงินกู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรวงเงินเท่าไหร่เหตุใดจึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับเช่นเงินไม่พอจ่ายใช่ไหมไปผ่อนบ้านไปผ่อนรถจ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายหนี้ต่างๆที่มันจี้เข้ามาแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังต้องประเมินเรื่องอื่นๆอีกเช่นคนที่จะขอยืมเงินให้ค้ำประกันเงินกู้มีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ดูอาชีพดูที่มาของรายได้เขาดีๆนะครับมีสัมมาอาชีพหรือเปล่าหากเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถจ่ายหนี้ได้คงเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ดีแน่นอนนะครับเราในฐานะว่าที่เจ้าหนี้หรือผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ที่จะซักถามจนสิ้นสงสัยและก็ไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับเพราะคำถามเหล่านี้จะช่วยทำให้เราทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยนะครับถามกันไว้ก่อนเพื่อความสบายใจและก็ความปลอดภัยในสภาวะทางการเงินของเรานะครับ
2. ประเมินสถานการณ์การเงินของตัวเองให้ดีสิ่งแรกที่ควรคำนึงก็คือการที่เราจะไปช่วยใครสักคนเนี่ยถ้าเราช่วยเขาเราจะมีโอกาสกลายเป็นคนที่เดือดร้อนไปด้วยอีกคนหรือไม่หากเขาไม่คืนเงินหรือเราต้องจ่ายหนี้ที่เราไปค้ำประกันแทนเขานะครับตัวเราเองจะไหวไหมดังนั้นจึงต้องประเมินสถานะทางการเงินของตัวเราเองให้ดีนะครับผมว่าเรามีความเดือดร้อนหรือปัญหาด้านการเงินหรือเปล่ามีหนี้สินเท่าไรรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรมีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่โดยให้คิดถึงสถานะปัจจุบันและคาดการณ์ไปจนถึงภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากโดนเบี้ยวหนี้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการพิจารณาเงินออมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆว่าเพียงพอหรือไม่มีเงินออมสำหรับรายจ่ายก้อนโตที่รออยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเช่นค่าเทอมลูกค่าผ่าตัดสมาชิกในบ้านค่ารักษาพยาบาลต่างๆเงินที่เตรียมไว้ดาวบ้านดาวรถซึ่งเงินออมทั้ง2ก้อนนี้เป็นเงินที่เรากันไว้เพื่อความจำเป็นในชีวิตของเราจึงไม่ควรเอาไปให้ใครยืมนะครับข้อที่3ไตร่ตรองเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องการเงินให้ดีนอกจากเรื่องความเสี่ยงเรื่องการเงินแล้วก็ยังจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอื่นๆขึ้นอีกเช่นปัญหาความสัมพันธ์เมื่อคนที่ยืมเงินหรือขอให้เราช่วยค้ำประกันเงินกู้ไม่สามารถจ่ายหนี้คืนได้บายเบียงหลบหน้าไม่อยากเจอหน้าไม่อยากคุยหรือเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งคือคนที่ให้ยืมไม่กล้าทวงเงินเพราะกลัวกระทบต่อความสัมพันธ์อีกปัญหาที่พบบ่อยก็จะเป็นเกิดความวิตกกังวลความเครียดสะสมทั้งตัวผู้ให้ยืมและผู้ขอยืมเงินรวมไปถึงผู้ค้ำประกันนะครับมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอารมณ์บั่นทอนให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเรานี่ลดลงจึงต้องคิดถึงปัญหาเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ประเมินแล้วว่าเราจะมีอาการเครียดเวลาเกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมีสภาวะวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตและจัดการกับมันได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ใครยืมเงินหรือไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับใครดีกว่านะครับข้อที่4ปรึกษาครอบครัวกันให้ดีนะครับเพราะถ้าเราแต่งงานแล้วอย่าด่วนตัดสินใจให้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้กับใครโดยที่ไม่ปรึกษาคู่ชีวิตของเราเด็ดขาดนะครับเพราะนอกจากการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้และรับผิดชอบเงินร่วมกันด้วยเป็นกระเป๋าเดียวกันดังนั้นครอบครัวควรรับรู้และตัดสินใจร่วมกันนะครับเช่นช่วยเราคิดว่าจะให้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้หรือไม่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ซึ่งคู่สมรสที่จดทะเบียนต้องเซ็นหนังสือยินยอมหรือรับทราบว่าสามีหรือภรรยาตนเองค้ำประกันเงินกู้ให้กับใครนะครับนอกจากนี้เรื่องราวอาจบานปลายไปสู่ปัญหาครอบครัวเช่นทะเลาะเบาะแว้งจนต้องหย่าร้างกันหรือหากถูกยึดบ้านไปขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้ครอบครัวก็จะเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับความคิดเห็นของครอบครัวอาจทำให้เราได้มุมมองที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนและหากครอบครัวไม่เห็นด้วยก็ควรเคารพการตัดสินใจและปฏิเสธการให้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ไปนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีอัปเดตกฎหมายค้ำประกันฉบับปรับปรุงใหม่พุทธศักราช2558นะครับที่ใจความของกฎหมายก็จะเป็นการคุ้มครองผู้ค้ำประกันมากขึ้นจะแตกต่างจากฉบับเก่าอย่างไรนั้นมาดูกันนะครับผู้ค้ำประกันสามารถจำกัดวงเงินสูงสุดและระยะเวลาในการค้ำประกันได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะเซ็นค้ำประกันให้กับใครควรตกลงกับลูกหนี้เพื่อกำหนดเพดานชำระหนี้แทนให้ดีและเซ็นสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรกันด้วยนะครับต่อมาคือผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมดเหมือนกับลูกหนี้ทุกประการนะครับซึ่งหมายถึงผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบชำระหนี้แทนในส่วนของตนเองเท่านั้นไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยโดยหลังจากที่ผู้ค้ำประกันใช้หนี้แทนลูกหนี้แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยโดยฟ้องลูกหนี้เรียกเงินตามจำนวนที่ชำระไปแทนพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่นๆได้นะครับและสุดท้ายในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้ต้องทำหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันให้ทราบก่อนภายใน60วันนะครับและห้ามไม่ให้เจ้าหนี้เรียกเอาหนี้กับผู้ค้ำประกันในทันทีจนกว่าจะพยายามไล่เบี้ยหรือเรียกหนี้กับลูกหนี้จนสุดความสามารถแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปเซ็นค้ำประกันให้กับใครนอกจากเราจะถามตัวเองให้ดีแล้วเราก็ควรที่จะตั้งคำถามถึงความพร้อมของเขาด้วยนะครับว่าพร้อมที่จะเป็นหนี้จริงๆแล้วหรือเปล่าถามแล้วถามอีกให้ดีๆถามแล้วก็ประเมินว่าเขามีความสามารถในการชำระหนี้จริงๆหรือไม่รวมถึงศึกษากฎหมายและข้อสัญญาให้ดีด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแรปเปอร์ลอเยอร์การไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐและการไม่ไปค้ำประกันให้คนที่ชอบเบี้ยวหนี้
เป็นลาภอันประเสริฐกว่านะครับผมแรปเปอร์ลอว์เยอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอว์เยอร์นักกฎหมายสายแรปไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอว์เยอร์นักกฎหมายสายแรปโยโยโย แรปเปอร์ลอว์เยอร์กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมนักกฎหมายสายแรปเอพิโซดนี้บอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นสายเปเพื่อนเป็นสายป๋าคนนั้นคนนี้ทักแชทมายืมเงินก็ให้เขาไปตลอดแต่ก็ไม่เคยได้คืนเลยนะครับจะทวงเงินเพื่อนสัญญงสัญญาก็ไม่ได้ทำเอาไว้แต่ในปัจจุบันเราสามารถใช้แชทที่เพื่อนทักมายืมเงินนี่แหละครับเป็นสัญญาในการกู้ยืมได้แต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่เราต้องทราบอยู่บ้างนะครับฉะนั้นสายเปทั้งหลายอยากได้เงินคืนไม่อยากโดนชิ่งติดตามได้ในเอพิโซดนี้ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีปัญหาอะไรครับพี่ชื่อแรปเปอร์ลอว์เยอร์ใช่ไหมครับครับผมผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยครับเรื่องอะไรครับว่ามาเลยครับสวัสดีครับคุณพี่วันนี้น้องมีปัญหาคาใจผมคือรับเปิดลอว์เยอร์กฎหมายแซปเปอร์มีเรื่องอะไรคือเพื่อนทักไลน์มายืมเงินใช้เป็นหลักฐานกู้ยืมได้ไหมเพื่อนทักไลน์มาขอยืมเงินใช้เป็นหลักฐานได้จดเอาไว้ฮะทักแชทมาขอยืมเงินหลักฐานเทียบเท่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินได้หลักฐานเต็มมือแต่จะให้ดีได้นั้นต้องมี3ส่วนที่เราควรถือแนบไปเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่ต้องเร้าหรือ ข้อ1ต้องเป็นการยืมเงินมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปข้อความต้องระบุในแชทไว้อย่างชัดเจนนะต้องเข้าใจถือเป็นลายลักษณ์อักษรเวอร์ชั่นออนไลน์ถ่ายเก็บเอาไว้สามารถใช้เป็นหลักฐานการขอกู้ยืมเงินได้จัดไปข้อ2ในส่วนของแชทตัวแอปนั้นก็สำคัญต้องมีความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันด้วยเหมือนกันสามารถระบุบัญชีของผู้กู้ยืมได้อย่างเร็วพันเพื่อสาวถึงการตรวจสอบตัวตนของผู้ยืมเงินได้ทันฮะโอ้น้องไปรู้ข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงก็ผมไปหาข้อมูลมารู้ติดตัวไว้บ้างจะเป็นไรไปข้อมูลนี้สำคัญควรมีติดตัวไว้งั้นพูดต่อเลยน้องข้อ3ข้อ3ว่ามายังไงข้อ3สุดท้ายหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปเพราะมันสำคัญมากๆระบุเวลาวันเดือนไม่ผิดโอนแล้วควรเซฟเก็บไว้อย่าเก็บในใจไว้ในความคิดเพราะนี่ถือเป็นหลักฐานการโอนต้องมีสลิปนี่คือ3ข้อง่ายๆตามกฎหมายต้องมีหลักฐานประวัติการพูดคุยกันเก็บไว้ทุกครั้งเพื่อดำเนินการเพราะว่าข้อความดังกล่าวสามารถใช้แทนสัญญากู้ผ่านช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อความทางแชทเผื่อโดนระรานแล้วลักษณะข้อความต้องมีเนื้อหาใจความแบบไหนที่ถามมาจะได้รู้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมันครบไหมโอเคในส่วนของข้อความต้องมีหลักฐานประกอบไว้โดยลักษณะข้อความต้องได้เนื้อหาใจความพร้อมใช้เฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับผมต่อไหมเฮ้ยเอาดิพร้อมแล้วก็ไปโยต้องมีหลักฐานการโอนว่าคนยืมได้เงินจากเราไปต้องมีหลักฐานการคุยว่าจะคืนเงินวันไหนเท่าไหร่ต้องมีหลักฐานระบุต้องกำหนดจำนวนเงินเอาไว้รวมถึงต้องระบุตัวตนของคนให้ยืมและคนยืมไง hey. หากมีการแชทแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาแบบใดพูดคุยการขอยืมเงินต้องได้เนื้อหาใจความเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งเขาเบี้ยวหนี้จัดการทันทีติดหนี้ก็ต้องใช้ส่วนเรื่องหลักฐานลายเซ็นเชิญพี่พูดต่อเลยครับเอาจัดไปเข้าเรื่องกันไปต่อเลยหลักฐานใดบ้างที่แทนลายเซ็นคือ user name password ที่ล็อกอินได้กันแบบเป็นลายเซ็น electronic e signature กันแบบ high end อักษรตัวเลขลักษณะอื่นใดถือเป็นลายเซ็นโอเคทั้งหมดโอเคลายเซ็นโอเคทั้งหมดถือว่าเป็นลายเซ็นสามารถระบุตัวตนกันเป็นคนๆได้อย่างบรรเจิดจะมีผลตามกฎหมายเหมือนการลงลายมือเซ็นพร้อมเปิดอีเมล e-signature ล็อกอินใส่พินหรือจะเป็นพาสเวิร์ดเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบนกระดาษได้หมดพร้อมเปิดทั้งหมดนี้คือข้อมูลกฎหมายการกู้ยืมเงินผ่านแชทโอ้นี่ได้ความรู้มากๆเลยใกล้ตัวไปมาแวบๆขอบคุณแรปเปอร์ลอว์เยอร์ที่ให้ความรู้แบบไม่จ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บแปลว่าอะไรไม่น้อยไปไงโอเครับแซะรับทราบแม่เล่นมุกนะครับจบแล้วครับนี่แหละครับสะดวกสบายกันแล้วครับทีนี้ใครทักแชทมายืมเงินก็ไม่ต้องวิ่งไปทำเอกสารกันวุ่นวายแล้วนะครับมาสรุปเนื้อหากันอีกครั้งนึงนะครับ
การแชทขอยืมเงินสามารถใช้เป็นหลักฐานเทียบเท่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินได้จริงๆนะครับผมแต่จริงๆแล้วแค่แชทยืมเงินอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอนะครับยังต้องมีหลักฐานการขอยืมเงินอื่นๆแนบไปด้วยโดยแชทที่จะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้นั้นมีดังนี้ครับ 1. เป็นการยืมเงินมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปโดยข้อความแชทจะต้องระบุว่าขอยืมเงินหรือจำนวนที่ขอยืมกันนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับข้อ 2 นะครับต้องแชทบนแอปพลิเคชันที่มีความน่าเชื่อถือสามารถระบุบัญชีผู้ใช้ของผู้มายืมเงินเราได้ตรวจสอบได้แน่นอนนะครับว่าคนคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆไม่ใช่โปรไฟล์หลอกแต่อย่างใดนะครับข้อที่3มีภาพหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปนั่นแหละครับที่ระบุวันเวลาที่โอนเงินไว้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับหากเจอใครทักแชทมาขอยืมเงินบอกเลยว่าควรเก็บประวัติแชทที่มีการพูดคุยไว้ทุกครั้งนะครับเพราะข้อความดังกล่าวสามารถใช้แทนหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อความแชทจากอีกฝ่ายก็ได้นะครับรวมทั้งสามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วยนะครับผมโดยลักษณะของข้อความต้องได้เนื้อหาใจความดังต่อไปนี้นะครับ 1. คนยืมได้รับเงินจากคนให้ยืมแล้ว 2. คนยืมตกลงว่าจะคืนให้กับคนให้ยืมเท่าไหร่ภายในวันไหนไม่ใช่การให้เปล่านะครับ3. มีจำนวนเงินกำหนดแน่นอนยืมกันเท่าไหร่ก็ระบุไปให้ชัดเจนเลยนะครับ 4. สามารถระบุตัวคนยืมและคนให้ยืมได้แน่นอนนะครับหากมีการแชทกันไม่ว่าจะเป็นภาษาในระดับใดใช้ถ้อยคำไหนก็ตามต้องได้เนื้อหาใจความในลักษณะ4ลักษณะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วหลักฐานใดบ้างที่ใช้แทนลายเซ็นในการกู้ยืมได้นะครับคำตอบก็คือ username และ password ที่เราใช้ล็อกอินในการใช้ยืมเงินเพื่อนนี่แหละครับสิ่งนี้เรียกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-signature นั่นแหละครับซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การเซ็นชื่อลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับเพราะพรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เขาบอกว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าอักษรอักขระตัวเลขเสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้นจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษนั่นแหละครับฉะนั้นพาสเวิร์ดที่เราใช้ล็อกอินกันรหัสพินตอนเราเข้าแอปธนาคารรหัส ATM การเซ็นลายเซ็นบนหน้าจอหรือแม้แต่การลงชื่อท้ายอีเมลถือว่าเป็น e-signature ทั้งหมดเลยนะครับหากเหตุการณ์บานปลายจะต้องฟ้องร้องกันจริงๆนะครับผมเรามาดูอายุความของการฟ้องในคดีกู้ยืมเงินกันดีกว่านะครับการฟ้องร้องกันในคดีกู้ยืมเงินนะครับต้องฟ้องภายใน10ปีนับแต่วันถึงกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืนนะครับและถ้าสัญญากู้มีกำหนดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆจะมีอายุความที่5ปีนะครับและคำถามที่หลายคนสงสัยยืมเงินแล้วไม่คืนผิดกฎหมายข้อไหนบ้างกรณียืมเงินแล้วไม่คืนจะเข้าข่ายผิดสัญญาทางแพ่งตามมาตรา213แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นฟ้องต่อศาลให้มีคำสั่งบังคับให้ลูกหนี้คืนเงินให้ได้นะครับและในกรณีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลเกิดขึ้นแล้วแต่ลูกหนี้ยังไม่ยอมชำระเงินคืนตามตกลงอีกทั้งยังมีพฤติกรรมซุกซ่อนขายทรัพย์สินหรือโอนย้ายทรัพย์สินของตัวเองไปให้บุคคลอื่นเพื่อเลี่ยงจากการจ่ายหนี้อาจมีความผิดฐานทางอาญามาตรา350มาตรา350โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วถ้ามีการฟ้องศาลในคดีนี้แล้วจะมีกระบวนการอย่างไรต่อในกระบวนการฟ้องศาลนะครับอาจจะมีการเจรจาประนอมหนี้เช่นศาลพิพากษาจะให้ลูกหนี้ชำระหนี้แต่ลูกหนี้เจรจาขอผ่อนชำระซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ว่าจะยินยอมหรือไม่นะครับและถ้าหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เพราะไม่มีเงินมากพอที่จะชำระจริงๆเจ้าหนี้จะต้องไปสืบทรัพย์เองว่าลูกหนี้มีสินทรัพย์อะไรบ้างอาศัยอยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนเพื่อยื่นศาลให้ทำการยึดทรัพย์เช่นที่ดินบ้านแล้วนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แต่ในกรณีที่เป็นเงินเดือนรายได้ต่างๆจะถูกอายัดได้บางส่วนตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ลูกหนี้ยังเหลือเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับผมและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินใครที่โดนเพื่อนหรือคนรู้จักทักมายืมเงินผ่านแชทอยู่บ่อยๆก็ขอให้เก็บหลักฐานให้ครบถ้วนกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะครับทุกคนแรปเปอร์ลอเยอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ปไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ปเอโยทักทายกันแบบหิมหอบแบบนี้เพราะนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ปครับผมเอพิโซดนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการต่อเติมบ้านนะครับใครที่มีแพลนจะต่อเติมห้องครัวโรงจอดรถทำห้องเพิ่มขยายพื้นที่ต่างๆนานาอย่าลืมนะครับถ้าบ้านของเรามีเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆต้องคำนึงถึงกฎหมายด้วยนะครับเพราะหากต่อเติมไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านถึงขั้นทุบทิ้งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนต่อเติมเรามาศึกษากฎหมายกันให้ดีซะหน่อยดีกว่านะครับต่อเติมยังไงให้ถูกกฎหมายไม่เดือดร้อนเพื่อนบ้านพร้อมแล้วก็ไปพี่ครับผมจะต่อเติมบ้านดัดแปลงอาคารต้องติดต่อใครผมอยากรู้เรื่องข้อมูลพรบ.อาคารควบคุมกันไหมโอ้น้องถามถูกคนแล้วเดี๋ยวพี่จะย่อยข้อมูลนี้ให้นี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์กฎหมายแซ่บเวอร์ย่อยง่ายจัดไปพรบ.ควบคุมอาคารสรุปเอาไว้เข้าใจง่ายๆมีทั้งหมด6ข้อดังนี้ปากกาใครมีเตรียมจดกันได้ข้อ1การจัดดัดแปลงต่อเติมอาคารต้องแจ้งกันก่อนอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจตรวจสอบยื่นเอกสารแบบแปลนชื่อสถาปนิกและวิศวกรที่ควบคุมงานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบก่อนข้อ2หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารที่ผิดไปจากเดิมเช่นเพิ่มเติมลดขยายขอบเขตมากมายที่พร้อมต่อเสริมออกแบบรูปทรงสัดส่วนน้ำหนักอาคารเพื่อการต่อเติมที่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงตามกฎหมายเดิมควรทำหนังสือเพื่อแจ้งขออนุญาตกันก่อนเสมอให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับทราบทุกสิ่งก่อนจะนำเสนอข้อ3การสร้างต่อเติมต้องมีระยะห่างระหว่างอาคารเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยป้องกันไฟลามปลอดภัยเพื่อนบ้านข้างเคียงเรื่องสงเรื่องเสียงเดี๋ยวว่ากันนานป้องกันพื้นที่ข้างเคียงตามกฎพร้อมเพรียงเพื่อจบไม่งามข้อ4ถ้าหากก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้รับอนุญาตมีบทลงโทษตามหมายเรียกออกโทษคือจำคุก3เดือนหรือปรับเป็นเงินถึง 60,000 บาทปรับเป็นหลายวันก็มีปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท huh? ข้อ5อาจถูกสั่งหยุดการก่อสร้างหรือสั่งห้ามใช้สั่งหยุดห้ามใช้ห้ามเข้าและสั่งให้เราทำตามกฎไว้ข้อ6อันนี้โหดสุดอาจต้องสั่งหยุดหรือโดนรื้อถอนอาคารก่อสร้างทั้งหมดหรือทิ้งหมดจดประวัติหม่นหมองเพิ่มเติมนะครับการต่อเติมบ้านที่ต้องขออนุญาตมี3แนวทางดังนี้นะครับ1ขยายพื้นที่ชั้นใดของอาคารมากกว่า5ตารางเมตร2เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากกว่าเดิม3มีการเพิ่มลดหรือเปลี่ยนจำนวนเสาคานบันไดหรือผนังครับแล้วการต่อเติมบ้านแบบไหนที่ไม่ผิดกฎหมายครับต่อป้าข้อ1หลังจากต่อเติมจะต้องมีพื้นที่ว่างไม่มีหลังคาปกคลุมอย่างน้อย 30% ของพื้นที่ทั้งหมดโอ้โหดีจุงข้อ2จะต้องได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านข้างเคียงกรณีที่บ้านข้างเคียงเขาไม่ยินยอมเราก็ทำได้เพียงจริงๆก็สามารถสร้างได้ครับแต่ต้องสร้างให้เป็นผนังทึบและระยะห่างจากข้างบ้านต้องมีระยะห่าง 0.5 เมตรครับโอ้ว้าวข้อ3ผนังที่มีช่องเปิดสร้างให้ห่างจากรั้วอย่างน้อย2เมตรผนังประตูหน้าต่างให้มีความสูงไม่เกิน9เมตรต้องอยู่ให้ห่างจากบ้านข้างเคียงโดยระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า2เมตรส่วนอาคารที่มีความสูงเกิน9เมตรเราจะทำยังไงโอ้เชสูง9ถึง23เมตรผนังระเบียงต้องอยู่ให้ห่างห่างจากที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า3เมตรฟังให้กระจ่างโอ้โหตัวเลขกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยห้ามมองผ่าน
ขอบคุณแร็ปเปอร์ลอเยอร์ที่ให้ความรู้สู่แสงสว่างแสงสว่างอีกแล้วเหรอขอบคุณมากนะครับยินดีครับอย่าลืมนะครับแร็ปเปอร์ลอเยอร์กฎหมายแซฟเฟอร์ย่อยง่ายเป็นกันเองครับขอบคุณครับโอเคนะครับเรามาฟังสรุปกันอีกครั้งดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่อเติมบ้านนะครับผมและนี่คือ5กรณีการต่อเติมบ้านที่ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ผิดกฎหมายนะครับนั่นคือ 1. การเปลี่ยนส่วนใดๆภายในบ้านที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคารด้วยการใช้วัสดุเดิมหรือวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างอาคารเกิน 10% 2. การเปลี่ยนต่อเติมเพิ่มลดเนื้อที่ในบ้านที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคารและไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเดิมเกิน 10% 3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารด้วยการใช้วัสดุขนาดจำนวนและชนิดเดียวกันกับของเดิม 4. เพิ่มหรือลดเนื้อที่ของพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกันไม่เกิน5ตารางเมตรและ5การเพิ่มหรือลดเนื้อที่ของหลังคารวมกันไม่เกิน5ตารางเมตร5กรณีเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ผิดกฎหมายนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเราสามารถต่อเติมบ้านตรงไหนได้บ้างถ้าแบ่งตามที่คนนิยมทำกันก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1ต่อเติมหน้าบ้านเพื่อทำหลังคากันสาดหลังคาที่จอดรถ2ต่อเติมข้างบ้านเพื่อทำเป็นห้องอเนกประสงค์3ต่อเติมหลังบ้านเพื่อทำเป็นครัวไทยและ4ต่อเติมปรับปรุงพื้นที่ภายในบ้านเช่นกั้นห้องเพิ่มทุบผนังห้องออกนะครับการต่อเติมอาคารชั้นเดียวหรืออาคารที่มีความสูงไม่เกิน9เมตรเช่นการต่อเติมพื้นที่ครัวด้านหลังบ้านต่อเติมห้องด้านข้างรวมถึงลานจอดรถนั้นจะมีข้อกำหนดเรื่องระยะห่างของผนังและที่ดินบ้านข้างเคียงดังนี้ครับผนังที่มีช่องเปิดเช่นหน้าต่างช่องลมระบายอากาศช่องแสงหรือบล็อกแก้วควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับผนังทึบแสงคือไม่มีช่องแสงลอดผ่านควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรนะครับสำหรับหมู่บ้านจัดสรรโดยทั่วไปแล้วเราสามารถเจรจากับเพื่อนบ้านด้านข้างฝั่งที่เราต่อเติมถ้าเพื่อนบ้านยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเราก็สามารถสร้างชิดแนวเขตที่ดินได้เหมือนกันนะครับต่อมาคือเรื่องของระยะระเบียงชั้นบนการต่อเติมระเบียงชั้นบนหรือหลังคาที่สามารถขึ้นไปใช้งานด้านบนได้จะต้องเว้นระยะจากระเบียงจนถึงแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า2เมตรเช่นเดียวกับการต่อเติมผนังที่มีช่องเปิดนะครับระยะชายคาและกันสาดการต่อเติมชายคาหรือหลังคาที่พื้นที่ด้านบนไม่สามารถขึ้นไปใช้งานได้เราสามารถต่อเติมชิดเขตที่ดินได้เพราะไม่ได้มีกฎหมายระบุระยะห่างไว้ชัดเจนนะครับแต่จะต้องไม่ให้มีสิ่งอื่นใดกระเด็นหรือล้ำเข้าไปในพื้นที่ดินข้างเคียงเช่นควรมีรางระบายน้ำฝนเป็นต้นนะครับและข้อควรระวังคือตามกฎหมายแล้วการปลูกสร้างอาคารจะต้องมีที่ว่างตามกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทอาคารนะครับส่วนต่อมาที่ต้องพิจารณาคือระยะห่างจากถนนสาธารณะนะครับสำหรับใครที่อยากจะต่อเติมบ้านออกมาทางด้านหน้าจะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องอื่นๆก็ดีจะต้องคำนึงถึงกฎหมายเรื่องระยะร่นนะครับกฎหมายเรื่องระยะร่นมีใจความสำคัญคืออาคารพักอาศัยที่สูงไม่เกิน3ชั้นหรือสูงไม่เกิน10เมตรและพื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตรจะมีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับแนวร่นอาคารจากทางสาธารณะ2กรณีดังนี้นะครับกรณีที่1ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า6เมตรร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย3เมตรนะครับกรณีที่2ถ้าถนนสาธารณะกว้างมากกว่า6เมตรริมแนวอาคารจะต้องห่างจากถนนสาธารณะถ้าอาคารสูงไม่เกิน3ชั้นพื้นที่ไม่เกิน300ตารางเมตรร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 0.5 เมตรและถ้าอาคารสูงไม่เกิน3ชั้นพื้นที่เกิน300ตารางเมตรต้องร่นจากเขตถนนอย่างน้อย1เมตรนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่แร็ปเปอร์ลอเยอร์นำมาฝากคุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้นะครับฉะนั้นใครที่กำลังคิดจะต่อเติมนะครับคิดดูให้ดีคิดให้ทีถ้วนศึกษากฎหมายให้ดีว่าเราจะต้องไปขออนุญาตใครหรือเปล่าต้องมีวิศวกรคอยควบคุมการก่อสร้างของเราหรือไม่จะได้ไม่เดือดร้อนทั้งเพื่อนบ้านและตัวเราในภายหลังหากมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับนึกถึงใจเขาใจเราเป็นสำคัญกันด้วยนะครับผม
ขอให้ทุกบ้านมีความสุขในพื้นที่บ้านของตัวเองทุกหลังคาเรือนเลยนะครับแรปเปอร์ลอเยอร์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนติดตามกันได้ที่นี่ Thai PBS Podcast ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรปโค้งทุกโค้งบนถนนนี้ฉันรู้จักดีแล้วแกจะได้รู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงใครอยากแข่งใครอยากแข่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณต้องแกร่งคุณต้องแกร่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่หนึ่งไม่แบ่งที่หนึ่งไม่แบ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอรบผมแต่งพอรบผมแต่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอโทษนะครับพี่ดอมไม่อยากจะขัดจังหวะแต่รถพี่แต่งแบบนี้ผมว่าพี่แข่งไม่ได้แล้วล่ะเอาไหมพอพี่เสียงดังมากๆแถมยังโหลดต่ำพี่ดูสินะต้องตันกันมาแบบนี้มันผิดตรงไหนใจเย็นก่อนจ้าผิดทุกตรงเดี๋ยวไล่ให้ฟังนะพี่เอานี่ละเองเป็นใครมายืนสั่งสอนฉันอยู่ตรงนี้ผมคือแรปเปอร์ลอเยอร์มาบอกกฎหมายด้วยความหวังดีคือพ.ร.บ.รถยนต์2522เขาบอกไว้งี้ยังไงอะข้อแรกเรื่องป้ายทะเบียนพี่ต้องไม่ตัดห้ามติดเอียงต่อเติมหรือว่าจะเอาไปดัดห้ามดัดดัดแปลงไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเอกสารรัฐติดไว้ดีๆนะพี่ห้ามปกห้ามปิดต้องเห็นชัดๆกระโปรงหน้ามีคาร์บอนใช่ไหมพี่ใช่น้องคาร์บอนไฟเบอร์สวยปะอันนี้พี่ทำอย่างดีสวยนะครับแต่ผิดกฎหมายครับพี่ต้องแจ้งขนส่งให้รู้เพราะเขาถือว่ารถเราเปลี่ยนสีนะแล้วแบบนี้พี่ดอมต้องทำยังไงขนส่งบอกว่า7วันมาบอกหน่อยสีหลังทำสีใหม่ต้องจดเป็นรถ2สีให้เจ้าหน้าที่เขาบันทึกไว้เวลาตำรวจดูเล่มยืดอกเข้มๆเพราะถูกกฎหมายไงโอ้ละนี่รถที่ติดสติกเกอร์ก็ติดวัยรุ่นสร้างตัวก็ติดกันเต็มมันทำไว้เหรอไม่ใช่ครับพี่เล็กน้อยก็ติดไปเถอะแต่พี่ติดแทนพ่นสีทั้งคันแบบนี้เดี๋ยวตำรวจเจอ okay. เจอแล้วจับเจอแล้วจับเพราะพี่ได้ทำการขับรถที่ทำการเปลี่ยนสีกันครึ่งแบบนี้เขาก็จะจับถ้าอยากทำสีต้องแจ้งขนส่งหน่อยครับโอเคจะพ่นหรือติดสติกเกอร์พี่ต้องไม่เบลอเปลี่ยนสีโดนปรับนะส่วนเรื่องต่อมาระวังจะอายเพราะเป็นเรื่องล้อเฮ้ยน้องพี่ไม่ตลกใจเย็นพี่ดอมพี่อย่าเพิ่งท้อเพราะรถพี่ล้อไม่เกินบางคนตรงนี้ถูกต้องแล้วเนาะได้หมดขอบเล็กขอบใหญ่แต่ว่าต้องไม่เกินบางคนล้อโล่งใจไปเรื่องล้อไม่มีปัญหาแล้วอย่างเสียงท่อแบบนี้ก็น่าจะผ่านอยู่นะพี่ว่าเรื่องเสียงของท่อเขาไม่ให้เกิน95วัดกันเป็นเดซิเบลอย่าให้ดังเกินรบกวนชาวบ้านโอเคยังไม่หมดนะพี่แต่งซิ่งทั้งทีต้องให้ปลอดภัยโอ้ยังไม่หมดอีกเหรออันนี้ตรงนี้พี่ดูตรงไฟไหนไหนไหนไฟหน้าแต่งเป็นสีฟ้าเขียวแบบนี้บอกเลยไม่ได้สีขาวกับสีเหลืองอ่อนไปเปลี่ยนมาก่อนจะถูกกฎหมายไปโอ้ยน้องทำไมมันเยอะแยะแบบนี้ห้ามกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องแต่งกันพอดีอะแต่งอะแต่งได้ครับแต่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายคนอื่นจะได้ปลอดภัยพี่ดอมก็จะได้ปลอดภัยไงฮะอยากแต่งเพื่อความสวยงามแล้วแต่ความชอบไม่มีใครว่าแต่แต่งแล้วอันตรายเดือดร้อนใครๆเขาจะบ่นด่ากฎหมายเขาเลยควบคุมให้มีขอบเขตและกติกาเอาพี่นี่รถที่โหลดอะเจออีกจุดนะนั่งก่อนมารถโหลดสูงรถโหลดต่ำกฎหมายเขาก็กำหนดวัดจากถึงกลางไฟหน้าลากมาถึงพื้นต้องทำตามกฎรถโหลดสูง135เป็นเซนถ้าเกินก็ต้องลดโหลดต่ำห้ามเกิน40ต่ำไปกว่านี้ถือว่าผิดกฎเข้าใจแล้วแต่พี่ดอมครับรถพี่แต่งเองเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วพี่เปิดร้านแต่งพวกพ้องก็มาหาพี่ที่นี่ระวังจะผิดกฎหมายเขาออกมาใหม่พี่ดูดีๆถ้าใครเปิดร้านแต่งรถแต่งแบบผิดกฎมีเอี่ยวนะพี่คืองี้ครับพี่กฎหมายจราจรทางบกฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้เพิ่มบทลงโทษให้กับร้านแต่งหรือบุคคลใดก็ตามที่ดัดแปลงสภาพรถให้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องได้รับโทษด้วยนะครับและถ้ารถนั้นเอาไปแข่งบนถนนสาธารณะอีกเนี่ยถือว่าร้านเป็นคนสนับสนุนให้มีการแข่งด้วยนะครับพี่อันนี้มีโทษด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าร้านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นว่าจะนำรถดังกล่าวไปใช้ในการแข่งระวังไว้ด้วยนะครับพี่แต่งตามกฎแต่งตามกฎเอเอเอไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเอเอเอบ้านมันสงบบ้านมันสงบเอเอเอหน้าเคารพหน้าเคารพเอเอเอแต่งปลอดภัยแต่งปลอดภัยเอเอเอไม่กวนใครไม่กวนใครเอเอเอสวยที่ใจสวยที่ใจเอเอเอหน้าเลื่อมใสหน้าเลื่อมใสเอเอเอขอบคุณนะครับพี่ดอมที่เสียเวลามาฟังที่ผมมาบอกแบบนี้เพราะผมเคยแต่งรถมาเหมือนกันเราแต่งเราก็อยากโชว์อยากจะเหยียบรถให้เสียงดังๆแต่งแล้วโดนจับไม่คุ้มต้องไปเดือดร้อนคนอยู่ข้างหลัง See you again ครับพี่ดอม
เรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับกับ8ข้อควรระวังในการตกแต่งรถยนต์สุดที่รักของเราว่าแบบไหนทำแล้วผิดกฎหมายนะครับ1คือการเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ยาวขึ้นหลายท่านนำมาดัดแปลงตัดต่ออัดกรอบใหม่ให้เป็นป้ายยาวการกระทำกับป้ายเดิมๆให้เปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่คุณจะโดนข้อหาดัดแปลงสภาพป้ายทะเบียนร่างป้ายทะเบียนซึ่งถือเป็นเอกสารของทางราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถเรียกปรับเงินได้ไม่เกิน 2,000 บาทรวมถึงการติดในองศาที่มองเห็นไม่ชัดก็มีโทษปรับเช่นเดียวกับการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับอยู่ที่500บาท 2. การโหลดเตี้ยแบบรถแข่งในสนามรถที่โหลดเตี้ยนะครับจะต่ำแค่ไหนจะเตี้ยแค่ไหนก็ได้แต่ต้องยึดหลักการวัดระยะกึ่งกลางไฟหน้าไปจนถึงระดับพื้นถนนวัดได้ต้องไม่ต่ำกว่า40เซนติเมตรนะครับถ้าต่ำกว่าจะถือว่าผิดกฎหมายแต่ถ้าไฟหน้าอยู่สูงล่ะรถที่ใส่สปอยเลอร์จนเตี้ยลากพื้นจะใช้การพินิจพิจารณาจากเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกครับรวมถึงผู้วินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถเอกชนว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ตนเองและผู้อื่นหรือไม่นะครับข้อที่3คือการยกสูงแบบบิ๊กฟุตแบบนี้ล่ะทำได้หรือไม่กฎหมายบอกว่าต้องวัดระดับกึ่งกลางไฟหน้ากับพื้นถนนต้องไม่สูงเกินกว่า135เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าปรับแต่งรถแบบยกสูงมากนั้นอาจจะเป็นกรณีที่ต้องใช้รถในพื้นที่ธุระกันดารต้องมีหนังสือจากวิศวกรรองรับการดัดแปลงสภาพและต้องแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับว่ามีการดัดแปลงเพื่อใช้งานในเขตธุระกันดารอีกกรณีคือยกสูงไม่มากแต่ใส่ยางใหญ่เกินจนล้นออกมาข้างตัวรถมากๆเกินบังโคลนล้อออกมาเลยนะครับก็ต้องใช้หลักดุลพินิจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีว่าเสี่ยงต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมหรือไม่นะครับข้อที่4คือการใส่ล้อขนาดที่เต็มซุ้มล้อในกฎหมายไม่มีการระบุขนาดของล้อที่ถูกต้องไว้นะครับแต่ถ้าใส่แล้วยางล้นเกินออกมานอกบังโคลนล้อข้างหากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับข้อที่5โป่งซุ้มล้อไซส์ยักษ์แบบนี้ล่ะทำได้ไหมการทำโป่งซุ้มล้อหรือที่เรียกกันว่า wide body กฎหมายไม่ได้ระบุชัดเจนในเรื่องของโป่งล้อนะครับแต่ระบุไว้ว่าส่วนที่ตียื่นต้องมีลักษณะเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถถ้าเป็นวัสดุคนละชิ้นกันคนละชนิดกันจะต้องมีการยึดติดอย่างแน่นหนาถ้าไม่แน่นหนาหรือตีโป่งยื่นออกมามากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ขอตรวจดูสำเนาการจดทะเบียนว่ามีการดัดแปลงเกินกว่าที่จดทะเบียนไว้หรือไม่อ้างอิงจากบริษัทผู้ผลิตรถต้นทางเลยนะครับถึงขนาดตัวรถและฐานล้อซึ่งต้องใช้วิศวกรในการรับรองการดัดแปลงสภาพด้วยหากมีการดัดแปลงนะครับรวมถึงการแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกด้วยถ้าขนส่งตรวจแล้วลงความเห็นว่าไม่ผ่านต้องทำการเลาะออกและกลับสู่สภาพเดิมนะครับข้อที่6ฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอร์หากทำการพ่นเป็นสีเดียวกับสีรถที่จดทะเบียนไว้ถือว่าไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนสีฝากระโปรงเป็นสีอื่นที่ไม่ตรงกับสีตัวรถเช่นกรณีทำสีดำทั้งฝากระโปรงหน้าและหลังส่วนมากจะพินิจว่าผิดเกิน 50% ของสีหลักซึ่งเจ้าของรถต้องนำรถเข้าไปแจ้งว่าเปลี่ยนสีว่าเป็นรถ2สีกับกรมการขนส่งทางบกเสียก่อนนะครับถ้าไม่แจ้งอาจต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับข้อที่7การเปลี่ยนท่อไอเสียการเปลี่ยนท่อไอเสียไม่ผิดกฎหมายแต่งรถนะครับเพราะไม่ใช่การดัดแปลงสภาพรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้เพียงแต่ว่าความดังของท่อไอเสียจะต้องดังไม่เกิน95เดซิเบลตามที่กฎหมายกำหนดนะครับหากมีระดับเสียงดังเกินกว่านี้จะถือว่าผิดกฎหมายเต็มๆและต้องโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทครับและข้อสุดท้ายข้อที่8ไฟซีนอนไฟหน้าหลายสีแบบนี้ทำได้ไหมไฟซีนอนกำลังส่องสว่างแรงสูงยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับนะครับจึงอนุญาตให้ติดได้เพียงแต่เมื่อเข้าเครื่องมือทดสอบโคมไฟต้องมีองศาตกลงจากแนวระนาบไม่น้อยกว่า2องศาและต้องไม่เบนไปทางขวานะครับส่วนเรื่องสีของไฟโคมไฟหน้าทางกรมการขนส่งทางบกนะครับกำหนดไว้เพียง2สีเท่านั้นคือสีเหลืองอ่อนและสีขาวไฟหยุดหรือไฟเบรกต้องเป็นสีแดงเท่านั้นนะครับ
ไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันถ้าสีผิดเพี้ยนไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทด้วยนะครับมีแค่ส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่างเลยนะครับที่ไม่ได้หยิบยกมาพูดคุยให้ฟังในเอพิโซดนี้ฉะนั้นสายซิ่งทั้งหลายอัปเดตรถตัวเองให้สวยหล่อกันแล้วอย่าลืมอัปเดตตัวบทกฎหมายกันด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของคนอื่นๆรวมถึงตัวท่านเองด้วยนะครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์ในวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรปไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรปสวัสดีครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรปเอพิโซดนี้เอาใจสิงห์นักบิดกันหน่อยนะครับใครที่ชื่นชอบในการแต่งรถมอเตอร์ไซค์หรือมีลูกหลานเป็นสายแต่งซิ่ง2ล้อแล้วก็อย่าเพิ่งรีบทุ่มเงินแต่งรถมอเตอร์ไซค์จนกว่าจะได้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการแต่งรถจากเอพิโซดนี้กันนะครับไฟสวยท่อดังขุมพลังเทอร์โบนี่จะเรียกมานี่ไม่มีลนลานแน่นอนนะครับถ้าได้ศึกษากฎหมายมันเป็นอย่างดีแรปเปอร์ลอเยอร์ของเราในวันนี้สวมบทบาทเป็นขาใหญ่มาส่องสอนรุ่นน้องกันซะหน่อยถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับเฮ้ยท่อดังได้ใจเลยว่ะเป็นไงน้องกี้ชอบไหมจ๊ะชอบค่ะพี่แต่งเฟี้ยวขนาดนี้บิดมิดแฮนเกาะแน่นๆนะน้องนะเดี๋ยวก่อนเองจะไปไหนจะไปไหนฮะพี่เจ๋งพี่มาได้ไงฮะเออดีพี่จำกันได้นะพี่เจ๋งนี่มารุ่นใหญ่นะพี่อยากมาเตือนอะไรครับพี่อยากจะมาเตือนรถที่เองนะแต่งเรื่องที่ว่าเองจะเอาไปแข่งคิดดีเพราะว่าพี่เคยเกมโอเวอร์เล็กลับใจกลายมาเป็นแรปเปอร์ลอเยอร์ฮะอ๋อพี่เจ๋งเนี่ยนะกลายเป็นแรปเปอร์ลอเยอร์ใช่นี่เรื่องกฎหมายรถแต่งพี่ก็เฟี้ยวเลยเดี๋ยวพี่ทางนี้พี่เดินมาก่อนไอ้น้องเจ็บมาก็เยอะจุดไหนถูกผิดยังไงพี่ไล่ให้ฟังได้มาเริ่มเลย1เรื่องล้อและยางมันต้องไม่หนาและไม่บางเทียบกับล้อเดิมแล้วไม่ต่างต้องเป็นล้อที่มาตรฐานล้อที่ถูกต้องไม่แปลกตาห้ามดึงปวงล้อให้ยื่นขึ้นมาล้อที่ถูกต้องไม่ใหญ่ไปใช้ให้ถูกรุ่นไม่อันตรายโหมีอีกไหมพี่กระจกมองข้างดูให้ดีอันนี้ไม่ผ่านเล็กแบบนี้กระจกที่ดีต้องติดที่ตำแหน่งเดิมกระจกดัดแปลงต้องไม่เล็กหรือใหญ่เกินนะโหยพี่เป๊ะไปเปล่าพี่แล้วงี้จะเฟี้ยวได้ไงอ่ะจะเฟี้ยวหรือจะเลี้ยวเข้าโรงพักเลือกเอาละกันเดี๋ยวเรื่องไฟหน้านี่ต้องขาวหรือเหลืองอ่อนรอเป็นสีฟ้ากันแบบนี้เดี๋ยวได้จอดแสงต้องสูงจากบนพื้นราบ50เซนกดเขาบอกแต่ต้องไม่เกิน120ส่องปลายไปมันไม่ปลอดภัยถ้าเราติดไฟที่จ้าเกินไปแต่งแสงรอบคันแต่มันต้องไม่กวนสายตาใครอีกเรื่องคือป้ายภาษีติดดีๆในที่เห็นชัดเอาใส่หลอดไว้แบบนี้เดี๋ยวคุณพี่ตำรวจจะปรับนะจอดเลยครับจอดอ๋อระวังโดนปรับนะป้ายภาษีติดแบบนี้ไม่ได้นะฮะเย้าระวังโดนจับซะอีกเรื่องคือท่อเองมันดังขี่ผ่านที่หนึ่งหูแทบพังโดนตรวจความดังโดนจังๆเกิน95ปรับกันเป็นพันหน่วยเดซิเบลไม่เกิน95เมื่อโดนตักเตือนห้ามเอาออกมารีบเอาไปเปลี่ยนใน4สัปดาห์เกิน30วันโทษเพิ่มขึ้นนะอ๋อโทษเพิ่มขึ้นนะเอาเป็นซะคืองี้เรื่องท่อเนี่ยที่พี่ตำรวจเขาจับกันเป็นพ่อเรื่องมลพิษทางเสียงเวลาเขาวัดเขาจะวัดจากตอนที่รถมอเตอร์ไซค์จอดนิ่งต้องวัดได้ไม่เกิน95เดซิเบลเมื่อตั้งเครื่องวัดในระยะ 0.5 เมตรจากส่วนท้ายรถเราถ้าผิดจะโดนติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองห้ามใช้ชั่วคราวเราต้องเอาไปแก้ไขใน30วันและใช้ได้เฉพาะตอนพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้นแก้แล้วยังดังเกิน95เดซิเบลอยู่จะถูกติดสติ๊กเกอร์สีแดงห้ามใช้เด็ดขาดถ้าเองยังเอารถมาใช้จะโดนปรับ 5,000 เลยนะเองอยากจะแว้นก็แว้นไปครับแต่อย่าให้มันเดือดร้อนใครครับ
ข่งบนถนนก็ไม่ได้อะฮะแล้วผมจะไปแว้นที่ไหนเอาโตขนาดนี้คิดเองแล้วกันโดนจับขึ้นมาเสียกันเป็นพันไปจนถึงหมื่นนอนคุกหลายวันยึดใบขับขี่เพิกถอนฉับพลันเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกก็พี่มาเตือนดีๆเพราะว่าพี่ก็เคยชอบคึกท่อดังไฟสวยแบบนี้มันต้องขี่ซิ่งตอนดึกๆนึกถึงพ่อแม่ตายายพี่เลยกลับใจก่อนทันหลำลึกโอเคครับพี่เจ๋งงั้นผมจะแต่งอยู่ในกรอบดีเคารพกฎหมายแบบพี่บอกดีรักคนรอบข้างให้รอบคอบดีสวยแต่ไม่ซิ่งเป็นความชอบเยี่ยม very good น้องพี่แรปดีเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าจะเลิกแว้นแล้วไปแรปแล้วครับพี่เตรียมตกงานได้เลยฮะอุ้ยเอางี้เลยนะวิธีการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ให้ถูกกฎหมายไม่โดนตำรวจจับหากต้องการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ให้ถูกกฎหมายไม่ใช่เรื่องยากแค่รู้หลักในการแต่งรถอย่างถูกวิธีดังนี้เลยนะครับ 1. กระจกมองข้างต้องมีและไม่ใหญ่เกินไปนะครับสามารถมองเห็นทั้งด้านหลังได้ชัดเลือกกระจกที่สามารถมองเห็นในระยะกว้างขึ้นไม่ควรเลือกกระจกมองข้างที่มีความแปลกไปจากเดิมส่วนตำแหน่งของการติดควรเลือกติดตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมให้เหมือนกับตอนที่ออกจากโชว์รูมนะครับ2. ไม่ควรเลือกแต่งท่อไอเสียที่ดังกว่าที่กำหนดนี่คือสิ่งที่สำคัญและควรให้ความใส่ใจให้มากเลยนะครับต้องมีเสียงดังไม่เกิน95เดซิเบลหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งเราจะเห็นว่าส่วนมากนักแต่งรถมักเลือกท่อที่มีเสียงดังๆเวลาขับขี่ยิ่งร้าวใจและรู้สึกมันมากๆเวลาเร่งเครื่องนะครับแต่ถ้าอยากแต่งให้ถูกกฎหมายไม่เสี่ยงถูกเรียกตรวจก็ต้องดูให้ดีไม่ให้เกิน95เดซิเบลนะครับข้อที่3คือการเลือกแต่งล้อแม็กและยางให้มีขนาดที่เหมาะสมคือสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามเลยนะครับเพราะเราจะต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมกับตัวรถไม่ดึงโป่งล้อให้ยื่นขึ้นมาควรเลือกล้อแม็กที่มีขนาดมาตรฐานจากโรงงานและตรงตามสเปคของรถที่ใช้งานนะครับส่วนยางของล้อก็ต้องมีขนาดที่ไม่เล็กเกินไปนะครับเพราะขนาดมาตรฐานอย่างไรก็มั่นคงและปลอดภัยมากกว่าแน่นอนครับข้อที่4คือการแต่งเปลี่ยนแสงไฟของรถของเรานะครับผมต้องมีความสว่างที่ไม่มากจนเกินไปจนไปส่องรบกวนผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟส่องป้ายทะเบียนรวมถึงไฟรอบคันด้วยนะครับควรเลือกในระดับที่มีค่ามาตรฐานเพราะไฟที่มีค่าแสงสว่างมากๆจะส่งผลเสียต่อผู้อื่นนะครับและข้อที่5คือการติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนจำเป็นต้องเห็นชัดเจนไม่ผิดไปจากตำแหน่งที่กำหนดเพราะการเรียกตรวจต้องเห็นชัดหรือสามารถมองเห็นแผ่นป้ายทะเบียนได้จากระยะไกลนั่นเองครับเรามาดูกฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่อัปเดตล่าสุดพุทธศักราช2565กันดีกว่าครับมีการกำหนดเพิ่มเติมความผิดฐานพยายามแข่งรถนะครับว่าผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปหากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นั่นคือ 1. นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน 2. รถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลงปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 3. มีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทางหากเข้าเงื่อนไข 1. ใน 3 ที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับจะถือว่าพยายามแข่งรถในทางต้องระวางโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางนั่นคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับพร้อมทั้งมีการเพิ่มโทษสำหรับผู้จัดชักชวนและกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณาประกาศชักชวนให้มีการแข่งรถนะครับโดยเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับจากเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมีการเพิ่มโทษนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้กำหนดโทษใหม่สำหรับร้านรับแต่งรถด้วยนะครับเมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทางต้องรับโทษฐานะผู้สนับสนุนคือต้องระวังโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับการแว้นป่วนเมืองหรือการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อประลองความเร็วบนท้องถนนไม่ได้มีความผิดแค่ผู้ที่ขับขี่และร้านแต่งรถเท่านั้นนะครับนอกจากผู้ขับขี่จะมีความผิดหลายข้อหาแล้วนะครับเช่นขับรถ
ดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นขับรถในลักษณะผิดวิสัยขับรถโดยประมาทหวาดเสียวและแข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วนั้นเจ้าของรถที่ผู้ต้องหานำมาขับขี่จะถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดรวมทั้งผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นด้วยนะครับจะถูกทำทันบนด้วยเช่นกันซึ่งหากบุตรหลานกระทำผิดซ้ำอีกจะมีความผิดฐานสนับสนุนมีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหากคุณผู้ฟังนะครับพบเห็นหรือมีเบาะแสที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มแข่งรถบนถนนสาธารณะสามารถส่งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอหลักฐานผ่านทาง Facebook 1197สายด่วนจราจรหรือ Facebook ศูนย์โซเชียลมีเดียสปก.ตร.หรือ Facebook กองปราบปรามได้ทั้งหมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอยากแต่งรถแต่งเพื่อความสวยงามแต่ต้องไม่นำไปแข่งกันและไม่เดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่นช่วยกันดูแลด้วยนะครับแร็ปเปอร์ลอเยอร์เอพิโซดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ปไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ปเอโย แร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ปครับผมคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่มีผู้สูงวัยหัวใจติดโซเชียลอยู่หรือตัวเราเองที่เสพคอนเทนต์จากโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะครับต้องติดตามเอพิโซดนี้เลยนะครับเพราะเรากำลังจะพูดถึงพรบ.คอมพิวเตอร์แบบฉบับที่คัดมาแล้วว่าสายโซเชียลควรรู้นะครับจะสายไลค์สายแชร์สายโพสต์เคลียร์กันแบบชัดๆไปเลยนะครับว่ามีอะไรที่ซุ่มเสี่ยงผิดต่อกฎหมายบ้างเรื่องราวในวันนี้จะคุยเกี่ยวกับคุณพ่อที่ได้มือถือมาใหม่จะท่องโซเชียลทั้งทีก็ต้องมีติวกฎหมายกันสักหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's goแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพ่อเออขอบใจมากไอ้ลูกชายเอ้ยนี่ผมซื้อของขวัญมาให้พ่อด้วยอะไรเนี่ยเลยลูกห่อมาด้วยพ่อลองแกะดูก่อนโอ้นี่มันสมาร์ทโฟนที่พ่ออยากได้นี่วะ 5,000 นะครับพ่อขอจ่ายสดฮะล้อเล่นวันนี้ฤกษ์งามยามดีมากครับผมซื้อของขวัญเป็นโทรศัพท์ผมซื้อให้พ่ออดเดียวพ่อลองจับเฮ้ยพ่อถูกใจโทรศัพท์ใหม่อย่างจับพ่อเห็นเพื่อนพ่อเล่นเฟซเล่นไลน์พ่ออยากเล่นบ้างได้ไหมไอ้ลูกชายเห็นเขากดแชร์กดโพสต์กดไลค์พ่อเคยเล่นของเพื่อนอันนี้เล่นได้ไหมได้อยู่แล้วพ่อรุ่นนี้สบายสบายแต่ว่าก่อนจะเล่นลูกอยากให้รู้กฎหมายกฎหมายอะไรกันแค่เล่นมือถือไม่ได้ฆ่าคนตายก็พ.ร.บ.คอมที่เขาคุมเข้มกันอยู่ไงอ๋อพ.ร.บ.คอมลูกรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเหรอลูกขอแนะนำคุณพี่แร็ปเปอร์ลอเยอร์สวัสดีครับเรื่องนี้ผมรู้ครับคุณฟาเธอร์เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเรื่องนี้ผมอยากจะนำเสนอหนึ่งคือการกดไลค์โพสต์ที่เราถูกใจอันนี้กดได้ถ้าโพสต์นั้นไม่กระทบใครแต่ถ้าเป็นโพสต์เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายกระทบต่อความมั่นคงสถาบันต้องระวังไว้ข้อ2เรื่องแชร์อันนี้ต้องดูให้ดีถ้าแชร์ไปแล้วไปเดือดร้อนประชาชีถ้าแชร์ข้อมูลเป็นเท็จหรือการด่ากราสาเทสีกระทบบุคคลที่3ก็ผิดสิครับอย่างนี้ข้อ3การเป็นแอดมินอันนี้ก็ต้องระวังถ้าลูกเพจมาคอมเมนต์ผิดพ.ร.บ.จังๆถ้าแอดมินไม่รีบลบอันนี้ก็อาจจะพังแอดมินต้องคอยสอดส่องเพื่อเป็นการป้องกันข้อ4นั้นคือสื่อลามกอนาจารอย่าโพสต์เผยแพร่สู่สายตาชาวบ้านประชาชนเห็นกันหมดแชร์กันไปในวงกว้างผิดกฎหมายเต็มๆจับปรับกันบานข้อ5นั้นคือการโพสต์รูปเด็กจะลูกหลานใครก็ต้องยินยอมจากเด็กเว้นแต่จะชื่นชมให้เกียรติเชิดชูความสำเร็จจะโพสต์ต้องเบลอหน้าตรวจสอบให้มันเสร็จโอ้โหจริงแล้วเนี่ยจริงครับคุณพ่องั้นแบบนี้จะโพสต์รูปหลานก็ต้องขอหลานก่อนนะสิครับเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวให้น้องด้วยครับคุณพ่อโอ้โอเคเป็นงั้นไปนะงั้นไปกันต่อเลยพ่อหนุ่มข้อ6ข้อมูลของผู้เสียชีวิตญาติของผู้ตายสามารถฟ้องเอาผิด
ถ้าด่าเสื่อมเสียดูหมิ่นแบบไม่คิดโพสต์รูปผู้ตายฟ้องได้ถือว่าผิดข้อ7พิมพ์ด่าว่าคนอื่นเอาสะใจผู้อื่นเสียหายถูกกล่าวหาใดๆข้อมูลเป็นเท็จตัดต่อบิดเบือนระวังเอาไว้ผิดทั้งพ.ร.บ.คอมทั้งหมิ่นประมาทโอ้ยวุ่นวายข้อ8อันนี้คุณพ่อต้องเตือนตัวเองรูปภาพในเน็ตคลิปวิดีโอไฟล์เพลงเขามีลิขสิทธิ์มีเจ้าของชัดเจนเจ้าของต้องอนุญาตและไม่ละเมิดตามกฎเกณฑ์อย่าพึ่งกังวลถ้าอยากส่งรูปให้ญาติมิตรสวัสดีวันจันทร์อวยพรวันเกิดให้เพื่อนสนิทก๊อปจากเน็ตมาไม่ได้หารายได้ถึงว่าไม่ผิดข้อ9เขาบอกแบบนี้มันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ข้อ10แล้วพ่อจ๋าอันนี้เผื่อว่าพ่อชอบค้าขายถ้าพ่อไปฝากร้านคอมเมนต์กันแบบง่ายๆไปเม้นไปโพสต์คนอื่นรุกล้ำพื้นที่กันวุ่นวายฝากร้านฝากลิงก์แบบนี้ในที่คนอื่นผิดกฎหมายและทั้ง10ข้อผมเก่งมาแล้วว่าพ่อต้องรู้มือถืออยู่ในมือพ่อจะโพสต์จะแชร์ก็ต้องตรองดูผมบอกด้วยความหวังดีผมไม่ได้คิดจะอวดเออพ่อไม่ได้คิดแบบนั้นต้องขอบคุณมากแร็ปเปอร์กูรูคนรุ่นพ่อตามเรื่องไอทีไม่ค่อยจะทันก็ได้ไอคนรุ่นลูกต้องคอยชี้แนะในทุกๆวันบางเรื่องไม่รู้จริงๆก็ได้รุ่นลูกมาแบ่งปันอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนต้องขอบคุณมากที่ไม่ทิ้งกันนะเออขอบคุณทั้งมือถือใหม่ความรู้ใหม่นะลูกนะยินดีเลยครับคุณพ่อโอเคนะครับมาสรุปกันอีกครั้งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คืออะไรกันแน่นะครับเป็นพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยรวมทุกอย่างที่เป็นคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลต่างๆที่ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับรวมถึงสมาร์ทโฟนด้วยเช่นกันตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนให้เป็นไปอย่างไม่ส่งผลเสียกับคนอื่นและไม่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศนะครับมาดูกันหน่อยดีกว่าเนื้อหาสาระใจความของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มีอะไรกันบ้างนะครับผมข้อที่1การฝากร้านในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมีความผิดตามกฎหมายนะครับรวมไปถึงการส่งอีเมลขายของถือว่าเป็นสแปมนะครับมีโทษปรับอยู่ที่ 200,000 บาทนะครับข้อที่2การกดแชร์ส่งต่อถือเป็นการเผยแพร่หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับข้อที่3กดไลค์ได้ไม่ผิดนะครับยกเว้นการกดไลค์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันเสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา112หรือมีความผิดร่วมนะครับข้อที่4ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมทั้งการพนันยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับข้อที่5การโพสต์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนต้องปิดบังใบหน้ายกเว้นการเชิดชูชื่นชมอย่างให้เกียรติกับเด็กและเยาวชนนะครับและข้อที่6การโพสต์ด่าผู้อื่นโดยไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกตัดต่อผู้ถูกกล่าวหาเอาผิดผู้โพสต์ได้เลยนะครับและมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับมาดูทางด้านการสร้างหรือแชร์ข่าวปลอมกันหน่อยดีกว่าว่ามีความผิดตามกฎหมายอย่างไรกันบ้างนะครับการนำเข้าข้อมูลปลอมข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการร่วมแชร์ร่วมด่าแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่หยาบคายมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับและสุดท้ายนะครับมาดูโทษตามกฎหมายอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของโซเชียลกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่ามีการกระทำความผิดรูปแบบใดบ้างและมีโทษตามกฎหมายอย่างไรบ้างสรุปให้สั้นๆ10ข้อนะครับ1การแอบเข้าคอมพิวเตอร์คนอื่นมีโทษจำคุก6เดือนนะครับ2การแอบเข้าคอมพิวเตอร์คนอื่นได้แล้วนำไปบอกต่อมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี3การเข้าล้วงข้อมูลในคอมพิวเตอร์คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปี4การดักจับข้อมูลบนเครือข่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี5การแอบแก้ไขข้อมูลบนเครื่องคนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปี6การก่อกวนทำให้ระบบคนอื่นล่มมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเช่นเดียวกัน7คือการทำผิดในข้อ5ข้อ6แล้วเกิดความเสียหายกับหลายคนมีโทษจำคุก10ปีขึ้นไป8การขายหรือเผยแพร่โปรแกรมเพื่อช่วยกระทำความผิดตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7ที่ได้กล่าวมานั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
9การลงภาพโป๊บิดเบือนท้าทายอำนาจรัฐทั้งคนโพสต์และเจ้าของเว็บมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและสุดท้าย10การเผยแพร่รูปตัดต่อชาวบ้านมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่ได้หยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับยังมีเนื้อหาสาระอีกมากมายที่ต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นแล้วในทุกวันนี้โลกของเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลกันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับทุกอย่างหมุนไปไวมากๆเช่นเดียวกันกับกฎหมายที่ก็ต้องอัปเดตตามโลกดิจิทัลเหล่านี้ให้ทันนะครับตัวเราเองก็อย่าลืมอัปเดตกันด้วยว่าตัวบทกฎหมายของเราครอบคลุมไปถึงไหนมีความผิดอะไรเกี่ยวกับดิจิทัลหรือเปล่าอัปเดตกันไว้จะได้ไม่กระทำผิดกฎหมายรวมทั้งเป็นการรักษาให้โลกโซเชียลมีเดียเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์นะครับ Rapper Lawyer ในวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนติดตาม Rapper Lawyer ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ Thai PBS Podcast เอพิโซดนี้สวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปโยโยโยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับทักทายกันแบบนี้ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปแน่นอนครับรายการพอดแคสต์ที่มาพร้อมกับเพลงฮิปฮอปและความรู้ทางกฎหมายที่เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยนะครับเอพิโซดนี้หากใครชอบอ่านข่าวฟังข่าวแล้วเคยได้ยินได้ฟังคดีเกี่ยวกับทรัพย์กันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และก็อีกมากมายนะครับแต่ยังแยกไม่ออกสักทีจำความต่างของแต่ละคดีก็ไม่ได้ Rapper Lawyer ในเอพิโซดนี้สรุปให้ในสไตล์ฮิปฮอปฟังกันเพลินๆไปเลยครับวันนี้เรื่องราวของ Rapper Lawyer ของเราอยู่ที่บ้านมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วลุยครับสวัสดีครับผม Rapper Lawyer ไม่ทราบว่านี่บ้านคุณมหาเศรษฐ์ทรัพย์ทวีมีสกุลหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมมหาเศรษฐ์เองครับผมใช่เลยฮะบ้านช่องใหญ่โตมากเลยนะครับเนี่ยสมกับเป็นเศรษฐีจริงๆเลยโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมงั้นทดสอบซะหน่อยนะฮะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีทรัพย์สินฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครกลัวทรัพย์สูญสิ้นน่ะฉันน่ะสิฉันน่ะสิกฎหมายทรัพย์สินรู้ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้สวัสดีครับคุณท่านมหาเศรษฐีไม่ถึงขนาดนั้นผมคนหากินธรรมดาครับพี่วันนี้เป็นเกียรติมากมาแรปเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆสงสัยทำมาได้เลยกฎหมายทรัพย์สินผมบอกเต็มที่ถ้าจนมาขโมยของอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลักทรัพย์หยิบพวกสิ่งของคนอื่นไปเอาไปโดยที่ไม่บอกเจ้าของนั้นทิ้งสินทรัพย์ไว้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับ 60,000 บาทลงโทษกันไปแล้วถ้าผมเดินดีๆแล้วมีคนมากระชากสร้อยอันนี้วิ่งราวทรัพย์ทำกันซึ่งหน้าตาละห้อยอุกอาจกว่าลักทรัพย์โทษหนักกว่าไม่น้อยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนพวกโจร500แล้วถ้าผมเดินดีๆแล้วโจรเอาปืนมาขู่จี้อันนี้เรียกชิงทรัพย์ขู่เข็นผู้อื่นพูดจาไม่ดีใช้แรงประทุษร้ายโทษหนักเลยครับแบบนี้ปรับแสนถึง 200,000 บาทจำคุก 5-10 ปีแล้วถ้าผมโดนทำร้ายพวกโจรมันมากันหลายคนอันนี้เรียกปล้นทรัพย์มีมากกว่า3เขาเรียกปล้นแค่คนเดียวมีอาวุธถือว่ามีส่วนร่วมทุกคนจำคุก 10-15 ปรับ 2-300,000 กันทุกคนแล้วถ้าผมโดนข่มขู่ด้วยคำพูดก็เลยต้องให้อันนี้กันโชคทรัพย์เขาบีบบังคับกระทบจิตใจถึงขั้นขู่จะฆ่าโทษหนักกว่าขู่แบบอื่นใดคุก6เดือนถึง7ปีปรับถึง140,000เป็นกรณีไปแล้วถ้าโดนข่มขู่ถ้าผมไม่ให้แล้วเขาจะแฉอันนี้รีดเอาทรัพย์เปิดเผยความลับให้รู้สึกแย่ข่มขู่ว่าถ้าไม่ให้จะเปิดเผยไตแบบไม่แยแสคุก1ไปถึง10ปีปรับกัน 20,000 ไปถึง 200,000แล้วถ้าผมฝากของเพื่อนแต่เพื่อนชิงของผมไปเรียกว่ายักยอกทรัพย์คนอื่นให้ของมาครองไว้แล้วเอามาเป็นของตนโดยทุจริตแบบตั้งใจจำคุกที่3ปีปรับ 60,000 บาทต้องจำไว้แล้วถ้าผมโดนเขาหลอกแล้วเขาเอาของผมไปดื้อ
อันนี้ช่อโกงซับหลอกแต่แรกทำหน้าใส่ซื่อแสดงข้อความเป็นเท็จปกปิดวงเม็ดทำไขสือจำคุกเริ่มที่3ปรับ 60,000 บาทตามสารหารือแล้วถ้าผมโดนทุบรถแต่ไม่ได้ของอะไรไปคือทำให้เสียทรัพย์ทำของผู้อื่นเสียหายทำให้ทรัพย์สินเสื่อมค่าไร้ประโยชน์แล้วโดนทำลายจำคุกเริ่มต้นที่3ปรับ 60,000 บาทเพิ่มตามปัจจัยแล้วถ้าโดนจนขึ้นบ้านแต่ว่าผมจับได้ก่อนอันนี้เขาเรียกบุกรุกอสังหาที่มีเจ้าของจะเข้ามารบกวนหรือกะเข้ามาครอบครองจำคุกเริ่มที่1ปีปรับ 20,000 บาทเพิ่มตามไตรตรองสุดท้ายเรื่องรับของโจรผมต้องป้องกันยังไงก็คืออย่ารับทรัพย์สินจากการทำผิดที่ได้กล่าวไปห้ามซ่อนห้ามซื้อห้ามขายห้ามรับหรือจำนำไว้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนก็ว่ากันไปทั้งหมดนี้คดีอาญาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ต่างๆนานาต่างกันอยู่บ้างก็ต้องศึกษาสรุปกันอีกทีอ่ะมาเลยมาดีเลยเอาไปแล้วไม่บอกเขาเรียกว่าการลักทรัพย์เอาไปซึ่งๆหน้าเขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์ทำร้ายแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าการชิงทรัพย์สามคนมาร่วมกันเขาเรียกว่ามาปล้นทรัพย์ข่มขู่ว่าจะเอาไปเขาเรียกว่ากันโชคทรัพย์ไม่ให้แล้วจะไปแฉเขาเรียกว่ารีดเอาทรัพย์หลอกลวงแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าช่อโกงทรัพย์มุบมิบเป็นของตัวเองเขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์ทำลายแต่ไม่เอาเขาเรียกว่าทำให้เสียทรัพย์ไปรับของผิดกฎหมายก็รับของโจรสิครับเข้าไปเคหสถานเขาเรียกบุกรุกแบบนี้ต้องจับดูแลทรัพย์สินดีๆว่าแต่พี่มีสักพันไหมครับอุ้ยมีอยู่แล้วครับมีเอาไป 2,000 เลยฮะค่าเสียเวลาหยอกครับหยอกแรปเปอร์ลอเยอร์เต็มใจให้บริการครับอ๋อยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับความรู้มากเลยนะครับยินดีครับผมมาสรุปกันอีกครั้งนะครับกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาเพื่อความชัดเจนและไม่ตกหล่นนะครับผมเริ่มจากการลักทรัพย์นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆคือการเอาทรัพย์ไปแต่ไม่บอกนะครับผมการลักทรัพย์นะครับคือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปนะครับโดยต้องการจะครอบครองทรัพย์นั้นไว้เพื่อตนเองเอาไปขายหรือให้กับบุคคลอื่นก็ตามแต่นะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานลักทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับการวิ่งราวทรัพย์นะครับคือการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับซึ่งหมายถึงเป็นการขโมยที่เจ้าของรู้ตัวและทรัพย์จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับตัวเจ้าทรัพย์นะครับผู้กระทำการวิ่งราวทรัพย์นะครับจะต้องถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อมาการชิงทรัพย์นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆคือการทำร้ายแล้วเอาทรัพย์ไปนั่นเองครับผมการชิงทรัพย์นะครับคือการลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยการใช้กำลังเข้าทำร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังเข้าทำร้ายในทันทีนะครับทางนี้เพื่อให้ผู้ที่ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ยินยอมให้ทรัพย์ไปนะครับหรือกระทำไปเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำทรัพย์นั้นไปเช่นขณะที่นายกกำลังเดินเล่นอยู่นายขอก็เข้ามาบอกให้ส่งสร้อยทองมาถ้าไม่ให้จะทำร้ายหรือจะเอาปืนยิงให้ตายจนนายกต้องยอมถอดสร้อยของตนเองให้เป็นต้นนะครับต่อมาคือการปล้นทรัพย์นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆมีมา3คนร่วมกันมาเอาทรัพย์นั้นไปนะครับผมการปล้นทรัพย์นะครับมีลักษณะเช่นเดียวกับการชิงทรัพย์ต่างกันเพียงว่ามีผู้ร่วมชิงทรัพย์ตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้ที่กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษจำคุก 10-15 ปีและปรับ 200,000 ถึง 300,000 บาทนะครับเสริมนิดนึงนะครับหากการปล้นทรัพย์ผู้ปล้นคนใดคนหนึ่งมีอาวุธติดตัวไปด้วยหรือในการปล้นนั้นเป็นเหตุให้เจ้าทรัพย์หรือบุคคลอื่นได้รับการถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตผู้กระทำความผิดทุกคนแม้จะไม่ได้พกอาวุธหรือร่วมทำร้ายเจ้าทรัพย์หรือบุคคลอื่นกฎหมายก็ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้นด้วยนะครับซึ่งมีผลให้จะต้องรับโทษหนักขึ้นกว่าการปล้นทรัพย์โดยไม่มีอาวุธหรือไม่มีการทำร้ายผู้ใดนะครับต่อมาคือการกันโชคทรัพย์นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆคือการบังคับขู่เข็นให้ส่งสิ่งของหรือทรัพย์ที่มีค่ามาให้นะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์นั้นนะครับได้กำหนดโทษให้ต้องจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อมานั่นคือการยักยอกทรัพย์นะครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆคือการแอบเอาทรัพย์ของผู้อื่นนั่นแหละฮะ
การยักยอกทรัพย์นะครับตามประมวลกฎหมายอาญาบอกไว้ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับรับของโจรคือการเอาทรัพย์ต่อจากคนอื่นมาอีกทีนะครับผมกฎหมายเขียนไว้ว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยกระทำความผิดถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะการลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฉ้อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร นะครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับรีดเอาทรัพย์ล่ะเป็นอย่างไรสรุปสั้นๆง่ายๆหากไม่ส่งทรัพย์นั้นมาจะแฉเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับผมโดยกฎหมายระบุไว้ว่าการรีดเอาทรัพย์ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3เสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นมีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์จำคุก 1-10 ปีและปรับ 20,000-200,000 บาทครับต่อมาคือการทำให้เสียทรัพย์นะครับตรงตัวเลยฮะผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและสุดท้ายความผิดฐานบุกรุกนั่นคือการเข้าไปจะไปเอาทรัพย์นะครับผมกฎหมายบอกว่าผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและนี่คือข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแรปเปอร์ลอเยอร์ในวันนี้นะครับผมหวังว่าอ่านข่าวฟังข่าวต่อไปได้ยินได้ฟังกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อไหร่ก็จะสามารถแยกออกนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแรปเปอร์ลอยเยอร์นักกฎหมายสายแรปจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอยเยอร์นักกฎหมายสายแรป